สวัสดีนะคะทุกคนต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่องที่พาทุกคนไปมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็พาทุกคนเนี่ยไปมีความรู้ที่เป็นความรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของการมีสุขภาพดีด้วยค่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเนะรบกวนทุกคนช่วยแชร์ให้เนะด้วยนะคะเฮ้ยมีคนมาดูแล้วอะพอดีเมื่อสักครู่นี้จะมีสัญญาณสะดุดนิดนึงเนาะเดี๋ยวนะคะเนททดสอบโอเคเนทโจหัวเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาฟังในไลฟ์นี้กันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะฟังขออนุญาตจิบน้ำก่อนทุกคนอันนี้เป็นน้ำมะนาวเป็นมะนาวแท้ไม่ใช่มะนาวขวดนะคะพอดีเนี่ยชอบซื้อมะนาวมาเป็นขวดๆแต่เป็นมะนาวแท้ที่เขาคั้นไว้แล้วแล้วเนี่ยก็จะมาติดบ้านเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะใส่เกลือดำไปด้วยใครที่เป็น FC เกลือดำทานเกลือดำทุกวันไหมทานทุกวันดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเกลือดำเขาจะทำให้เลือดของเราไหลเวียนเดินสะดวกนะคะเป็นน้ำมะนาวที่เพิ่มสุขภาพดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้จิบไว้จิบเกลือดำก็จะสีอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เกลือดำอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปนะเพราะมันเป็นของดีราคาไม่แพงอ่ะทุกคนราคาจับต้องได้มีประโยชน์เยอะด้วยเอาไว้ติดบ้านนะคะเกลือดำเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าที่อินเดียเขาจะเอาไว้เป็นยาอายุรเวทก็คือว่ายาสามัญประจำบ้านอ่ะปวดหัวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อก็ใช้เกลือดำซึ่งเนเองก็เป็นคนที่ใช้เกลือดำตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับร่างกายเนาะใครที่ใช้เกลือดำอยู่ก็ฝึกใช้แล้วเราจะได้รู้ว่าอันนี้แหละคือสิ่งธรรมชาติที่เราเอามาใช้ได้เนาะประเด็นในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งหายง่ายทำไมต้องโพสต์คำนี้มันหายง่ายจริงๆหรือเปล่าเวลาคนที่เป็นโรคมะเร็งอะเนาะก็จะรู้สึกว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่เป็นก็จะคิดแบบนี้แล้วคนที่ไม่รู้ก็จะคิดแบบนี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะมากที่บอกว่าเยอะมากเพราะว่าเราเห็นสมมุติว่าเราเข้าไปดูในข่าวช่องหลักเนาะข่าวช่องหลักที่ไม่ใช่ในแบบในโซเชียลมีเดียในแฟนเพจใน Facebook อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีข้อมูลที่เป็นตรงไปตรงมาค่ะซึ่งเนกำลังหมายถึงว่าข้อมูลที่เนจะนำเสนอทุกคนเนี่ยและเนอยากจะให้ทุกคนเวลาเสพข้อมูลให้เราเสพจากข้อเท็จจริงนะคะเสพจากความรู้จริงไม่ใช่ความรู้จำเมื่อเช้าเนี่ยดูโพสต์ของคุณหมอท่านนึงท่านได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนาะซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่ยุคสมัยไหนและปัจจุบันเนี้ยคนก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ค่ะนะคะสวัสดีนะคะพี่ซูโม่คนสวยกว่าน้องเน โอเคนะที่เนบอกว่ามะเร็งหายง่ายเนี่ยเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลตรงๆจากประสบการณ์จริงอะค่ะเราสามารถจะหาข้อมูลพวกนี้ได้แล้วแต่ก่อนนั้นน่ะเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะแล้วพอเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยงานวิจัยหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เอามาเสิร์ฟเราเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่จะบ่งชี้หรือว่าชี้นำเนาะชี้นำไปในแนวทางที่มันไม่สามารถแก้ไขได้อะซึ่งจะมีอยู่ท่านหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะเอานี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะข้อมูลคำถามของท่านเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะท่านเนี้ย เขียนมาอย่างนี้นะทุกคน อันนี้ไม่ขอกล่าวชื่อเนาะแต่จะบอกเป็นเคสสตาร์ดี้และเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคนป่วยท่านเนี้ยเป็นโรคมะเร็งเต้านมด้วยต่อมน้ำเหลืองด้วยสวัสดีคุณธนสารนะคะแล้วก็เป็นเยื่อหุ้มสมองบวมไม่ทราบสาเหตุเลือดจางทาลัสซีเมียไตอักเสบ IGA นะกระดูกสัตว์ LGA กระดูกสันหลังคดตัว S ปวดคอบ่าไหล่ขึ้นศีรษะนอนไม่หลับน้ำหนักลดอ่อนแรงทานได้น้อยหูซ้ายดับใกล้วัยทองประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างแต่ท่านนี้ตอนนี้เข้าอยู่ในเขาเรียกว่าเข้ามาสู่ระบบที่ดูแลสุขภาพแบบนี้เนาะก็เข้ามาในส่วนของการทานสารสกัดมาแอคทิเวตยีนอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้จะอธิบายให้ทุกคนเป็นเรื่องๆเนาะว่าเวลามนุษย์เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยหายง่ายที่พูดว่าหายง่ายเนี่ยเพราะถ้าเราเข้าใจเราก็จะจับ
ต้นชนปลายถูกนะคะซึ่งเราต้องรู้ก่อนว่ามะเร็งมันเป็นมาจากอะไรซึ่งหนังสือเล่มนี้เนททำหนังสือมาเนาะชื่อหนังสือมะเร็งหายได้หนังสือเล่มนี้นะทุกคนมะเร็งหายได้ถ้าใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วเนทอยากให้แบบนี้นะทุกคนต้องตั้งใจอ่านเพราะทุกคนตั้งใจอ่านทุกคนจะเปิดโลกอะเนาะเพราะหนังสือเนี่ยเนทเขียนหนังสือเนี่ยเขียนทั้งวิธีคิดและวิธีการวิธีคิดก็คือทฤษฎีทุกคนวันนี้ทฤษฎีมันมีเยอะมากเลยค่ะซึ่งทฤษฎีของการเกิดมะเร็งก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์มันเป็นพิษนะมันเกิดพิษเวลาสิ่งรอบล้อมรอบๆเซลล์มันเกิดพิษเซลล์มะเร็งมันกลายพันธุ์มาจากเซลล์ของตัวเราเองค่ะซึ่งในร่างกายมันจะมีเซลล์ 100% 90% จะเป็นเพื่อนบ้านก็คือจุลินทรีย์แบ่งออกเป็นจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีแล้วก็มาเป็นเซลล์ของตัวเราก็คือ 10% ทีนี้ไอ้ 10% ที่มันจะอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องดูว่าเพื่อนบ้านที่มาอยู่ร่วมกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านชนิดไหนเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านชนิดที่เป็นจุลินทรีย์ตัวร้ายซึ่งคำว่าจุลินทรีย์ตัวร้ายก็คือพวกเชื้อราเชื้อไวรัสพวกแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนบ้านของเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านก็จะดูแลเราทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะต้องดูแลทั้งระบบอะค่ะซึ่งถ้าเราไม่ดูแลทั้งระบบนะคะมันก็จะล่มทั้งระบบเหมือนกันเราจะมาดูแลแต่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนเราต้องดูแลเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็คือดูแลจุลินทรีย์ที่ดีมันจะมีอาหารที่เขาบอกว่าหยุดให้อาหารเชื้อโรคคำว่าเชื้อโรคก็คือเชื้อที่ทำให้ก่อโรคเชื้อราเนี่ยคือเชื้อที่ก่อมะเร็งนะมันมีคำพูดอยู่คำพูดนึงที่ว่ามะเร็งเนี่ยมาจากเชื้อรามันคืออะไรทำไมไม่มาจากเชื้อราแล้วอย่างนี้ถ้ามาจากเชื้อราบางคนก็เลยไม่กล้ากินถั่วไม่กล้ากินอะไรที่หมักหรือว่าที่ดองหรือไม่กล้ากินเห็ดเพราะกลัวว่าจะเกิดจากเชื้อรากลัวจะเป็นราเพราะเห็ดมันมีราซึ่งอันนี้เดี๋ยวนี้จะอธิบายทุกคนฟังนะคะคุณยาริษาคุณเนทจะคุยปรึกษาโดยตรงกับคุณเนทยังไงต้องผ่านไลฟ์เดี๋ยวนะคะสามารถที่จะถามผ่านไลฟ์ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเนทขออธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะคุณครูทิพย์บอกไม่มีเสียงสรุปยังไงคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวเนทขอเช็คอีกสักแป๊บนึงนะให้อาหารเชื้อโรคอ๋อมามีสัญญาณนะคะคุณครูทิพย์ลองเหมือนกับนั่นโทรศัพท์ดูอาจจะเป็นที่สัญญาณของครูทิพย์หรือเปล่าแต่ของเนทเช็คก็โอเคนะทุกคนเช็คก็โอเคคืออย่างนี้คุณยานิสาเนทไม่ได้ตอนนี้เนทไม่ได้รับแบบปรึกษาแบบว่าเพราะว่าเนื่องจากเหตุผลเนาะเพราะว่าเนททำคลิปเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่เนทจะดึงเข้ากลุ่มแล้วเนทก็จะส่งคลิปให้เนาะเพราะว่าเวลาส่วนที่เหลืออย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเนทมานั่งรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตอนนี้เนทกำลังจะทำคอร์สเกี่ยวกับเป็นเหมือนกับคอร์สออนไลน์ขอบคุณคุณธนสามากเลยนะคะชัดเนาะเนทกำลังจะทำคอร์สออนไลน์เพื่อเหมือนกับสมัครนักเรียนนะเนาะเพื่อมาเรียนกับเนทเพื่อพอมีนักเรียนปุ๊บแล้วเอาคอร์สไปเหมือนกับเอาบทเรียนไปแล้วเราก็จะมีสอนให้ว่าวิธีแล้วเนทก็จะเหมือนกับว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดเป็นเซกชันให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมมีหลายๆโปรแกรมหลายๆคอร์สเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพอยู่นะคะต่อนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราเนาะโรคมะเร็งเนี่ยเรารู้เรามีข้อมูลว่าคุณบุษยาบอกมีแล้วค่ะหนังสือใช่ไหมคะอ่านหนังสือนะเพราะว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือทั้งเขาเรียกว่าวิธีการและวิธีคิดซึ่งวิธีการมันมีเยอะมากเลยค่ะวิธีคิดเนี่ยมันเป็นวิธีที่เขาเรียกว่ามีเป้าหมายในด้านที่เป็นไปได้เนาะส่วนวิธีการมันมีวิธีการหลายอย่างทีนี้มะเร็งเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามันมาจากเชื้อราแล้วพอมันมาจากเชื้อราบางอย่างเราก็ไม่กล้ากินแต่วันนี้เดี๋ยวนี้จะมาบอกว่าจริงๆแล้วมะเร็งอ่ะมันเกิดมาจากการที่ร่างกายเรามีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษอยู่รอบๆเซลล์ค่ะซึ่งเวลาที่ร่างกายมีพิษรอบๆเซลล์เนาะเซลล์เราเพื่อทำให้ตัวเองอยู่ได้นะคะก็จึงจำเป็นจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงขึ้นเพื่อให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยพิษเนาะคำนี้นะคะสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยพิษเซลล์มะเร็งก็เลยจำเป็นจะต้องเหมือนกับติ้งต่างนะทุกคนมันเหมือนกับมนุษย์เราค่ะสมมติว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พูดจาดีที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันเนาะแต่พอเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับมีแต่คน
ท็อกซิคใส่กันนะคะมีการที่แบบว่าด่าทอกันทะเลาะกันแบบเนี้ยอารมณ์มันก็จะเสียใช่ไหมคะซึ่งในร่างกายของเราก็เหมือนกันเวลาที่เราใส่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะการใช้สารเคมีและยาเคมีและหมายรวมถึงสารเคมีที่มาจากตัวเราเองด้วยก็คืออารมณ์ที่เป็นพิษอะค่ะทั้งหมดเนี้ยมันส่งสัญญาณไปให้กับร่างกายเนาะแล้วมันก็กลายออกมาเป็นสารเคมีอะค่ะซึ่งทุกอย่างเวลาที่เรากินเข้าไปในร่างกายถ้าเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะถ้าในรูปของอาหารจำง่ายๆหลักการของอาหารจำง่ายสุดๆก็คืออาหารที่ไปกระตุ้นอินซูลินเนาะอันนี้ยังใช้หลักการเดียวกันหมดเลยนะแต่ทีเนี้ยเวลาคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยเวลาจะมาดูแลสุขภาพมันต้องใช้อีกแบบนึงแต่เดี๋ยวนี้จะค่อยๆเล่านะคะแต่อันนี้จะเล่าถึงเรื่องเชื้อราก่อนว่าเชื้อรามันมาได้ยังไงโดยปกติร่างกายของเรามันจะมีจุลินทรีย์ตัวร้ายและตัวดีแต่ร่างกายของเราเนี่ยจะคุมเกมเนาะคุมเกมก็คือคุมเจ้าจุลินทรีย์ตัวร้ายค่ะ1ต่อ 1,000 หมายความว่าเราเนี่ยมีตัวดี1ตัวแล้วก็จะควบคุมไอ้ตัวร้ายเนี่ย 1,000 ตัวร่างกายเขาสามารถเอาอยู่แต่ทีเนี้ยพอเราทำเสียสมดุลเยอะๆเนาะซึ่งการทำเสียสมดุลที่มากที่สุดคือการกินยาเนาะโดยเฉพาะยากลุ่มปฏิชีวนะซึ่งเนจะเชื่อมโยงกับท่านนี้เนาะที่เขาบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมต่อมน้ำเหลืองซึ่งกว่าที่เขาจะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองหมายถึงว่ากว่ามันจะโชว์ออกมาเป็นมะเร็งให้เห็นเนี่ยใช้ระยะเวลาเยอะนะทุกคนมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเนาะการเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นยากนะคะไม่ใช่เป็นกันง่ายๆเนาะแล้วการที่เราจะเป็นโรคอะไรก็ตามทีมันเกิดมาจากเซลล์เพียง1เซลล์ให้เรานึกถึงจิ๊กซอค่ะจิ๊กซอมันจะเป็นตัวต่อจิ๊กซอเพื่อมาเป็นสมมุติว่าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนาะ1จิ๊กซอเนี่ยเป็น1เซลล์เอามาต่อกันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อเนาะเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็จะกลายเป็นอวัยวะอาจจะเป็นอวัยวะของตับแต่มันต้องมาจากเซลล์ทีนี้เวลาคนเราป่วยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโชว์ออกมาที่อวัยวะมันคือการที่มันเสียมาเขาเรียกว่าระบบมันร่มเยอะแล้วอะค่ะแต่มันร่มมาจากเซลล์หนึ่งเซลล์แล้วค่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะก่อตัวเขาเรียกว่าเสียหายพลเมืองเราเนี่ยเสียหายไม่สามารถที่จะช่วยเหลือร่างกายได้แล้วเนาะซึ่งมันเกิดมาจากตัวเราที่ทำนี่แหละทุกคนกว่าที่จะโชว์ออกมาเป็นโรคเนาะแล้วพอโชว์ออกมาเป็นโรคมันก็จะเพิ่มโรคไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างท่านเนี้ยเนาะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้จะค่อยๆไล่เรียงเนาะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งถ้าเราพูดว่ามะเร็งเนี่ยมันมาจากเซลล์ทีละเซลล์มันมีการอักเสบเซลล์อักเสบคือเซลล์ที่ถูกอนุมูลอิสระโจมตีอนุมูลอิสระมาจากความเครียดเนาะการที่ร่างกายเสียสมดุลทุกการเสียสมดุลเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ของเราเกิดการบาดเจ็บอะค่ะเวลาเราเสียสมดุลการเสียสมดุลคืออะไรทุกคนการเสียสมดุลเนี่ยการคือการที่เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนไม่ดีค่ะพอเลือดไหลเวียนไม่ดีลมเนี่ยหมายถึงพลังงานเนาะพลังไฟธาตุไฟนี่แหละมันก็เลยขับผักสารอาหารไปไม่ได้ดีทำให้ออกซิเจนเดินทางไปไม่ได้ดีแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเซลล์มันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าอักเสบอยู่บ่อยๆเนาะอักเสบบ่อยๆเพราะมันเกิดการอักเสบบ่อยๆร่างกายเนี่ยที่เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์มันเป็นพิษมันก็คือเกิดพิษในร่างกายแบบเนี้ยสม่ำเสมออันไหนที่มันเป็นพิษนะคะมันก็จะไปทำให้คนดีๆที่อยู่ในเนี้ยเนาะก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยเกิดการเสียหายไปด้วยและไอ้จุลินทรีย์ตัวที่ร้ายมันก็จะก่อตัวมากขึ้นนะคะซึ่งพอเราปล่อยให้มีการเสียสมดุลการเสียสมดุลร่างกายเราทุกโรคนะมาจากหลักการเดียวกันก็คือพิษมากมายจนเกินไปเนาะซึ่งมันมีหลากหลายทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของการขาดออกซิเจนของท่านคุณหมอออโตวอลเบิร์กเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้กับอีกทฤษฎีนึงก็คือทฤษฎีออกซิเดทีฟสเตรสคือทฤษฎีที่ทำให้เกิดพิษเยอะแล้วมันมีการอักเสบมันก็จะทำให้เกิดโรคซึ่งมะเร็งมันก็เกิดหลักการเดียวกันเนี่ยค่ะแต่เพียงแต่มะเร็งเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีการอักเสบซ้ำไปจนกระทั่งถึงระดับของ DNA เนาะนะคะแล้วท่านนี้นะทุกคนเดี๋ยวนี้ค่อยๆนี้ก่อนแล้วพอเขาเป็นมะเร็งแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นมะเร็งก่อนนะท่านนี้เยื่อหุ้มสมองบวมไม่ทราบสาเหตุ
เออแต่เวลาหมอเขาอธิบายเขาก็จะบอกว่าเยื่อหุ้มสมองบวมไม่ทราบสาเหตุพอไม่ทราบสาเหตุปุ๊บคนไข้ก็จะมันเหมือนกับบล็อกความคิดเอาไว้ค่ะเวลาโรคอะไรก็ตามทีนะที่บอกว่าไม่ทราบสาเหตุก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเนาะแต่จริงทุกการอักเสบบวมเนี่ยมันคือการอักเสบเนาะร่างกายเวลาเกิดการบวมเกิดการแดงเกิดการเป็นตะคริวเกิดการเป็นอะไรที่มันผิดปกติไปที่มันคำว่าผิดปกติคือมันเสียสมดุลนะคะนั่นแหละมันเกิดจากเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระมันมากเกินพิษมันมากเกินไปถ้าวิธีการแก้แบบชาวบ้านพื้นๆก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาก็จะระบายพิษด้วยการเขาเรียกว่าให้ขับถ่ายเนาะอาจจะเป็นวิธีให้กินสมุนพงสมุนไพรเพื่อให้ถ่ายแต่บางศาสตร์ก็ให้ดีท็อกซ์สวนเพื่อที่จะเอาระบายพิษออกเพราะพิษมันเยอะก็ช่วยระบายพิษในร่างกายหรืออาจจะมีการกดจุดอาจจะมีการนวดทุกอย่างเพื่อทำให้เลือดมันไหลเวียนเดินสะดวกอันนี้นะคะอันนี้เป็นหลักการพื้นๆของชาวบ้านเนาะทีนี้ท่านนี้ก็บอกว่าแต่จริงๆแล้วไอ้เยื่อหุ้มสมองบวมอักเสบเนี่ยมันเกิดจากพิษเยอะนะทุกคนให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้ถ้าหลายๆคนยังเป็นอะไรอยู่นะเป็นมะเร็งเนาะเป็นมะเร็งอยู่แล้วมะเร็งก็ยังคงท่าเดิมหรือเพิ่มเติมก็คือดันเป็นอันอื่นไปด้วยอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีสาเหตุก็คือมาจากพิษนะคะซึ่งในร่างกายของมนุษย์เราเวลาป่วยมันจะมาจากพิษที่มากเกินไปแล้วเราหยุดมันไม่ได้มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอักเสบนะหรือสนิมภาษาทฤษฎีการเจ็บป่วยคือ oxidative stress พอมันเป็นสนิมปุ๊บแล้วร่างกายมันจะขาดสารอาหารค่ะมนุษย์ที่ป่วยเนี่ยนะทุกคนมันจะมีหลักการที่ป่วยคือพิษมากแล้วขาดสารอาหารแล้วเวลาที่เราจะแก้นะคะเราก็ต้องแก้สองอย่างอย่างท่านเนี้ยเป็นเลือดจางทาลัสซีเมียด้วยซึ่งภาวะเลือดจางทาลัสซีเมียเนี่ยมันคือภาวะที่เม็ดเลือดแดงแตกตัวเร็วเนาะซึ่งเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยนะคะสามารถจะเขาเรียกว่าพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราใส่อาหารหรือว่าทำสิ่งแวดล้อมให้ดีเนาะเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีหลายรูปร่างนะทุกคนบางคนเป็นเม็ดเลือดแดงเป็นรูปตัวเคียวก็มีเนาะซึ่งเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้าเขาเป็นกลมๆมันก็จะเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบอะเนาะแต่ถ้ามันเป็นแบบบิดๆเบี้ยวๆเป็นลูกเคียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์ค่ะซึ่งคำว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์เนี่ยก็คือเรากินอาหารอะไรไปถ้าเรากินสารอาหารเรากินสิ่งที่ทำให้เซลล์เนี่ยไม่มีการอักเสบไม่มีการบาดเจ็บมันก็ไม่ไปซ้ำเติมเพราะบางคนเนี่ยทาลัสซีเมียบางคนอาจจะเป็นมาตั้งแต่ไหนเขาเรียกว่าเป็นมาตั้งแต่ตอนที่เกิดแล้วเนาะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์อะไรแบบเนี้ยแต่กรรมพันธุ์น่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่หายโรคนะทุกคนกรรมพันธุ์มันเป็นเหมือนกับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะสมมุติวันนี้เราเกิดมาขาเดินแบบว่าบางคนเขาพิการตั้งแต่เกิดแต่ถ้าสมมุติเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะแย่ลงเนาะแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามันอาจจะเท่าเดิมแต่มันก็จะไม่แย่ลงมันอาจจะดีขึ้นอะไรลักษณะแบบเนี้ยซึ่งกรรมพันธุ์ก็เหมือนกันในคนที่เป็นมะเร็งนะทุกคนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องชีววิทยาของร่างกายเนาะเขาจะรู้เลยว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะทุกคนกรรมพันธุ์เนี่ยมีบทบาทหรือว่ามีผลกระทบที่ทำให้คนเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งมากขึ้นเนี่ยเพียงแค่ 1-2% เพราะมันมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อด็อกเตอร์บูสลิฟตันหรือด็อกเตอร์อะไรนี่แหละเนี่ยอาจจะจำชื่อท่านผิดนะด็อกเตอร์อะไรสักท่านหนึ่งต้องขออภัยด้วยอาจจะจำชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านมีการวิจัยแบบนี้ทุกคนด้วยการเอาโคลนนิ่งเนาะโคลนนิ่งของเซลล์ค่ะจากดีเอ็นเอเดียวกันเนาะยีนตัวเดียวกันนี่แหละแต่เอามาโคลนเป็น3ถาดค่ะเอาตัวเซลล์นี่แหละมาโคลนเป็น3ถาดซึ่งมาจากพ่อแม่เดียวกันเซลล์เดียวกันแต่เอามาโคลนนิ่งให้เป็น3กลุ่มเนาะเป็นถาดทดลองเนาะแล้วก็ใส่สารอาหารที่แตกต่างกันสารอาหารถาดแรกเนี่ยใส่เป็นสารอาหารที่ดีค่ะที่เป็นธรรมชาติที่เป็นอาหารที่ดีกับเซลล์เนาะอีกถาดนึงก็ใส่พวกอาหารที่เรากินมั่วซั่วอาหารขยงอาหารขยะไปอีกถาดนึงก็กินพวกสารเคมีกินพิษอะไรแบบเนี้ยทั้งที่มาจากยีนตัวเดียวกันนะทุกคน DNA เดียวกันเซลล์เดียวกันเอามาแตกเป็นโคลนนิ่งเป็น3แบบอ่ะเนาะแต่พอการให้สารอาหารซึ่งเขาเรียกว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะมันก็มีผลต่อเซลล์ที่ทำให้เกิดพัฒนาการที่แตกต่างกันเซลล์ที่
มีสารอาหารที่ดีนะก็เป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตไม่เป็นลูกบิดลูกเบี้ยวไม่เป็นเซลล์มะเร็งเนาะแต่เซลล์ที่ให้สารให้อาหารที่ไม่ดีเนาะให้สารเคมีอย่างเงี้ยก็กลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่คิดว่าตัวเองเป็นมาจากกรรมพันธุ์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กน้อยแค่ 1% เท่านั้นค่ะแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่เนาะทุกคนสามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ในร่างเดิมได้เลยนะคะซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้แล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการวิจัยกันมาเยอะแยะมากมายเลยเนาะแล้วในปัจจุบันเนี้ยถ้าทุกคนไม่ปิดกั้นความเขาเรียกว่าไม่ปิดกั้นความรู้เนาะแล้วทุกคนเลือกที่จะรู้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆอะค่ะคำว่าเลือกที่จะรู้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือว่าถ้าวันนี้ทุกคนต้องการที่จะเลิกมะเร็งต้องการที่จะสุขภาพดีเราจะเลือกเสพเฉพาะข้อมูลที่ให้ได้ไปต่อเสพข้อมูลที่ทำให้เราสุขภาพดีนะแต่ถ้าวันนี้เราเลือกเสพข้อมูลผิดเวลาเสพข้อมูลผิดเราก็จะเหมือนตกอยู่ในคำสาปอะทุกคนซึ่งปัจจุบันหลายๆคนเนี่ยเชื่อผิดเนาะเชื่อว่ามะเร็งเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แบบนี้นะคะแล้วบางคนก็จะเชื่อไปในแนวทางวิบากกรรมมีใครสักคนนึงมาบันดาลอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดเลยอะค่ะและสิ่งที่มันจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้คือความรู้ทุกคนนะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอ่านนี้ไปเรื่อยๆก่อนขออนุญาตเป็นนิ้วล็อกมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันติดเชื้อบ่อยมากทำไงดีคะระบบขับถ่ายไม่ดีเลยครับท้องอืดถ่ายยากเป็นมานานแล้วกินยาระบายมะขามแขกทุกวันควรจะทำยังไงครับรักษายังไงครับเดี๋ยวนี้ขอพูดเรื่องมะเร็งก่อนนะแต่จริงๆแล้วมันหลักการเดียวกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้พูดไปถึงเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเซลล์เนาะทุกคนที่ถามมานะที่บอกว่าติดเชื้อบ่อยหรือคนที่เอาติดเชื้อบ่อยก่อนเวลาที่ร่างกายของเราติดเชื้อได้ง่ายเนี่ยนะคะมันต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมอะไรแล้วมันทำให้ติดเชื้อง่ายเนาะต้องดูที่อาหารการกินนะคะถ้าวันนี้เรายังกินอาหารที่มันไปเป็นอาหารให้กับเชื้อโรคอยู่ซึ่งอาหารสำหรับเชื้อโรคนะทุกคนยกตัวอย่างอันนี้คือหลักการสากลอาหารที่กระตุ้นอินซูลินคืออาหารที่เสริมให้เชื้อโรคทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเรากินอาหารเป็นเราต้องกินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดเนาะมันก็จะเป็นการหยุดการให้อาหารกับเชื้อโรคส่วนอีกอันนึงก็คืออาหารที่ทำให้ภูมิต้านทานของเราตกวันนี้ถ้าใครยังกินยาอยู่ยังกินอะไรยังกินเหล้าสูบบุหรี่ยังกินของเทียมอยู่เนาะยังนิยมการไปกินพวกของที่เป็นของเทียมๆอะค่ะคำว่าของเทียมคือของแปรรูปของที่ผ่านการประดิษฐ์ขนมปังขนมเค้กขนมอบกรอบซึ่งเนยเห็นคนเป็นมะเร็งนะบางคนที่เนยเหมือนกับสืบประวัติอะนะแม้แต่ดาราทุกคนเนยไปดูว่าเขากินอะไรส่วนใหญ่เขาไม่ได้มากินอาหารแบบว่าเหมือนกับอาหารตามพื้นบ้านแบบเราค่ะบางคนเขาก็จะกินแบบพวกขนมเป็นหลักข้าวไม่ค่อยได้กินเนาะแต่ทีเนี้ยเวลาเจ็บป่วยไปแล้วสำหรับคนเป็นมะเร็งเวลาจะเลือกโปรตีนอันนี้เวลาจะเลือกโปรตีนนะคะทุกคนโปรตีนสำหรับคนเป็นมะเร็งหรือโปรตีนสำหรับคนอายุเยอะโปรตีนสำหรับคนเป็นไตก็จำเป็นจะต้องเลือกโปรตีนที่มันไม่ทำให้ไปเขาเรียกว่ากระตุ้นโรคเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าโปรตีนของคนปกติทั่วไปเนี่ยร่างกายเขามีระบบการกำจัดของเสียดีค่ะแต่ว่าคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วคนที่เป็นไตคนที่มีภาวะบกพร่องคือโรคมะเร็งเนี่ยมันคือโรคที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญผิดเพี้ยนด้วยนะเวลาเกิดการเผาผลาญผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็ทำให้การเผาไหม้ไม่ดีนะเปรียบเสมือนสมมติว่าเรามีเครื่องยนต์แล้วมีหัวเทียนนะคะพอการเผาไหม้ไม่ดีเนาะมันก็จะมีเขม่าตกค้างค่ะมันก็คือพิษตกค้างเพราะฉะนั้นเวลาคนเป็นมะเร็งแล้วก็จำเป็นจะต้องดูแลเรื่องไมโตคอนเดรียด้วยนะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าสมมุติทานเบต้ากูแคนไปแล้วถ้าทานคู่กับตัวฮอร์โทนโคนไซคิวเทนเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเนี้ยหมายถึงว่าการผิดเพี้ยนของเซลล์ได้ดีมากเหมือนกับการทานเนิร์ฟ2คู่กับเนิร์ฟ1นะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมนะสรุปก็คือต้องหยุดการกินอาหารที่ไปทำให้เขาเรียกว่ากระตุ้นโรคอะค่ะหรือทำให้เป็นอาหารของเชื้อโรคเนาะน้ำหวานน้ำตาลแป้งเทียมของเทียมทั้งหมดเนื้อสัตว์ที่มันย่อยยากๆอะค่ะโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงมาผ่านฮอร์โมนผ่านอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เรา
าเรียกว่าไปทำให้การเสียสมดุลในร่างกายเกิดขึ้นนะคะส่วนเดี๋ยวคุณอนันต์นะเดี๋ยวจะตอบคำถามคุณอนันต์ด้วยระบบขับถ่ายท้องอืดการท้องอืดเนี่ยนะคะจะบอกงี้ร่างกายของเราเนาะถ้าสมมติว่าเราจะเป็นคนที่มีสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุดเราจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่ง5หมู่อันแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตเพื่อที่เซลล์เขาจะได้รับเขาเรียกว่าน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติมาจากคาร์โบไฮเดรตมันจะมีสารอาหารก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งคำนี้มันแปลว่าสมมุติว่าร่างกายก็ต้องได้รับกลูโคสด้วยเหมือนกันเนาะก็มาจากพวกข้าวพวกอะไรแต่ว่าไอ้กลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์กับร่างกายที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสนับสนุนการสร้างเพื่อนบ้านที่ดีก็คือใยอาหารถ้าวันนี้เรากินใยอาหารที่มากพอคำว่าใยอาหารคือพวกผักพืชเนาะมันจะมีใยอาหาร2ชนิดชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำซึ่งใยอาหารทั้ง2ชนิดเนี้ยมันจะช่วยในการเป็นบ้านและที่อยู่ให้กับเพื่อนบ้านของเราก็คือจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกเนี่ยนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มีอยู่ที่ในลำไส้ของเราจุลินทรีย์ตัวเนี้ยเขามีบทบาทที่สำคัญมากเลยค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการเป็นพลังเขาเรียกว่าพลังในการที่ทำให้เราเบ่งเนาะให้เราถ่ายแล้วก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดพิษที่จะทำให้ท้องอืดที่ทำให้เกิดลมอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้ระบบท้องเราไม่อืดไม่เฟ้อระบบขับถ่ายดีเราต้องโฟกัสเรากินใยอาหารชนิดละลายน้ำไม่ละลายน้ำถ้าเรากินครบเนาะซึ่งชนิดละลายในน้ำได้ อย่างเช่นสมมติว่าละลายในน้ำให้เรานึกถึงวุ้นนะคะเพคตินอย่างเงี้ยเนาะเพคตินมันจะเป็นแบบวุ้นๆเนาะมันละลายในน้ำได้ส่วนไอ้ละลายไม่ได้ก็คือมันจะช่วยเป็นเหมือนกากให้เราอะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการขับออกจากลำไส้เนาะมันเป็นเหมือนกากอาหารนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรากิน2กลุ่มนี้ไปเยอะๆถ้าเรากินถ้าเราเป็นคนที่ร่างกายที่ไม่ได้เจอพวกยาปฏิชีวนะมาเยอะๆเนาะหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นคนที่กินพวกยาลดกดยาที่เกี่ยวกับยาแก้ปวดท้องหรือยาพวกนี้ยากลุ่มปฏิชีวนะถ้าเราไม่ได้กินพวกนั้นเยอะเรากินแค่ใยอาหารเนาะพรีไบโอติกโปรไบโอติกหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มตัวโปรไบโอติกเราก็สามารถทำได้เองคือทำได้เองก็พวกกินของหมักกินของดองของหมักของดองอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะทำถั่วเน่ากินนะหรือเราอาจจะดองน้ำกล้วยดองน้ำกล้วยดองคือเอากล้วยที่เป็นกล้วยดำๆนะคะกล้วยที่แบบว่าเหมือนกล้วยน้ำว้างอมมากแล้วเราก็เอากล้วยนี่แหละมาใส่ขวดโหลใส่ไว้ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะทุกคนแล้วก็ปิดฝาไว้เอาไว้6เดือนปีนึงมันมีน้ำออกมาอารมณ์เหมือนข้าวหมากอะค่ะอันนี้เราก็เอามาดื่มนะเรานึกถึงถั่วเน่านัตโตเทมเป้ที่เราทำเองหรือผักเซียนดองที่เราทำเองพอเรากินเข้าไปพวกนี้จะไปช่วยสนับสนุนการเกิดขึ้นของจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งเจ้าโปรไบโอติกตัวนี้มันมีอยู่แล้วในร่างกายของเรานะคะเพียงแต่ว่ามันลดลงเพราะว่าเรากินของเทียมเยอะเนาะมันลดลงเพราะว่าเราใช้ยาปฏิชีวนะเยอะเราอาจจะกินเหล้าอะไรพวกนี้เข้าไปนะเราอาจจะกินยาอะไรไปเยอะมันก็จะลดลงวิธีการที่เราจะทำให้สมดุลตรงนี้ดีขึ้นเราก็ต้องไปกินอาหารที่มันมีใยอาหารมากเพียงพอแล้วก็ร่วมกับกินสนับสนุนโปรไบโอติกแต่ถ้าเราทำเองไม่ได้มันก็จะมีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสริมโปรไบโอติกเอาไปทานมันจะช่วยลดพวกท้องอืดพวกลมพวกอะไรพวกนี้ผักกาดดองถ้าเราดองเองก็ทำได้ค่ะนะคะส่วนเรื่องการกินยาระบายมะขามแขกอันนี้เนไม่แน่ใจว่าไอ้ยาระบายเนี่ยถ้าเรากินบ่อยๆไม่รู้ว่าเขาใส่เขาเรียกว่าในส่วนของยาเข้าไปด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเกิดเรากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเนแนะนำกินเกลือดำได้นะเพราะว่าเกลือดำเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นยาอะไรเลยนะคะนอกจากไม่เป็นยาแล้วมันช่วยรักษาแผลในกระเพาะด้วยเนาะมันเป็นลดกรดด้วยแล้วเวลากินหลังอาหารหรือกินแบบตอนเช้าตื่นมากิน1ช้อนชาอะไรเงี้ยผสมมะนาวบางคนเขาก็จะใช้ดีท็อกซ์ด้วยเกลือดำก็สามารถทำได้กับอีกแบบนึงเดี๋ยวเนตตอบคุณอนันต์ให้เคลียร์นะของคุณอนันต์เนี่ยเวลามนุษย์เราที่มีท้องอืดบ่อยๆทั้งที่สมมุติว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเนาะแต่ถ้าเราดูแลยังไม่ดีเราต้องดูแลให้ดีก่อนนะคะซึ่งการท้องอืดเนี่ยมาจากระบบของตับเนาะตับกับน้ำดีสมมุติตับเราไม่ดีปุ๊บ
น้ำตับกับน้ำดีเนี่ยน้ำดีเนี่ยเขาทำหน้าที่มาย่อยอาหารให้กับเราแต่ถ้าตับเรามีปัญหาน้ำดีมันก็จะมีปัญหาในการที่ไม่มีน้ำย่อยมากพอที่จะมาย่อยเนาะท้องมันก็จะอืดได้เราก็ต้องดูแลตับดูแลน้ำดีแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมากมายแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมท้องอืดอยู่ตลอดหรือขับถ่ายยากมันมีอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือโครงสร้างของร่างกายซึ่งถ้ามีอาการเคยเจออุบัติเหตุหมอนรองกระดูกคอทรุดหมอนรองกระดูกหลังทรุดอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดง่ายขับถ่ายท้องอืดได้ง่ายแล้วก็ขับถ่ายยากอันเนี้ยเกิดขึ้นได้ซึ่งวิธีการก็ต้องทำอย่างที่เนบอกร่วมกับการทำเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยคนโบราณเขาจะมีการกดจุดที่ท้องเนาะกดท้องหรือว่าให้มีการเขม่าท้องเข้าไปอะค่ะเพื่อจะเหมือนเป็นการออกกำลังกายลำไส้ซึ่งตรงนี้นะทุกคนเวลาที่เราเขม่าท้องเข้าไปเนเคยเข้าไปอ่านของดร.โจดิสเพนซาตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุนะแล้วหมอบอกว่าจะพิการอะไรเงี้ยแต่ท่านใช้วิธีรักษาตัวเองโดยที่ไม่ได้ใช้ทางการผ่าตัดหรือว่าไม่ได้ใช้ยาหมอแต่ดร.โจเนี่ยใช้วิธีการทำสมาธิแล้วก็เหมือนกับปรับจักระซึ่งการปรับจักระก็คือเขม่าท้องค่ะนั่งสมาธิแล้วเขม่าท้องเวลาที่เราเขม่าท้องแล้วเรามีการเคลื่อนตัวเนาะมันจะทำให้กระดูกไขสันหลังของเราเนี่ยมันมีการจัดให้ตรงอะค่ะซึ่งเวลามีการจัดให้ตรงเนี่ยมันช่วยทั้งลำไส้ทั้งน้ำดีทั้งตับของเราด้วยเนาะกระเพาะด้วยนะคะนั่นแหละทุกคนก็ลองไปเขม่าท้องดูอ่ะจริงๆแล้ววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะมะเร็งนะคะสรุปก็คือทำไมมันถึงหายง่ายเนาะที่มันหายง่ายเพราะว่าองค์ความรู้มันมากพอแล้วนะคะปัจจุบันนี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเยอะมากโดยสรุปก็คือมะเร็งเชื้อราเนี่ยยังพูดไม่จบเนาะประเด็นของเชื้อราร่างกายของเราเนี่ยเกิดเชื้อราได้ยังไงจริงๆแล้วในร่างกายเนี่ยมันมีเชื้อโรคเชื้อราอยู่ในนี้นะแต่เพียงแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีกองกำลังที่มากกว่าแล้วก็ไปคุมเกมเนาะคุมเกมเชื้อไวรัสคุมเกมพวกเชื้อต่างๆที่มันไม่เหมาะสมแต่มันแฝงอยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะเวลาสมมติเราติดเชื้อไวรัสมาปุ๊บแล้วเวลามีการต่อสู้กันเสร็จเนาะต่อสู้กันเสร็จมันจะมีข้าศึกที่ตายอ่ะทุกคนแล้วเวลาข้าศึกนี้ตายแล้วเราป่วยบ่อยๆคนที่ป่วยบ่อยเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากเลยเพราะว่าเวลาป่วยบ่อยมันจะเกิดการตายของการต่อสู้กันแล้วมีการตายค่ะแล้วถ้าเราไม่เก็บศพทหารไอ้ศพพวกนี้แหละมันจะกลายมาเป็นเชื้อราที่ติดอยู่ในร่างกายของเราเนาะมันเหมือนกับเราทำความสะอาดไม่หมดอ่ะเขาถึงจะต้องมีระบบเขาเรียกว่าการกินบ้างหยุดบ้างกินพักเพื่อที่จะทำให้ร่างกายได้มีกระบวนการในการเก็บกวาดตัวเองเนาะเขาเรียกว่าautophagy ที่เรารู้จักกันใน autophagy อ่ะคือหยุดกินบ้างเพื่อให้มันมีการเคลียร์ร่างกายแบบนี้เนาะแต่ทีเนี้ยคนป่วยไปแล้วเนี่ยเวลาจะหยุดกินก็จะรู้สึกว่าตัวเองหมดแรงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเขาเรียกว่าเราต้องกินอาหารให้เป็นซึ่งการกินอาหารของคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะคนที่ผอมอย่างเงี้ยเนาะต้องกินแบบปรับสมดุลพลังงานแล้วคำว่าปรับสมดุลพลังงานพลังงานนั้นต้องเป็นพลังงานที่ดีค่ะเป็นพลังงานที่สะอาดเพราะถ้าเกิดเรากินพลังงานจริงๆแล้วการกินพลังงานที่ต่ำเนี่ยสำหรับคนอ้วนเป็นสิ่งที่ดีนะแต่สำหรับคนเป็นมะเร็งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ถ้าในระยะยาวไปเนี่ยมันจะทำให้เราผอมเนาะคนที่ผอมๆคือคนที่กินอาหารปรับพลังงานแล้วเป็นพลังงานที่ต่ำๆ ตลอดมันก็จะผอมลงซึ่งตอนนี้นะทุกคนได้กำลังนั่งเขียนคอร์สเพิ่มน้ำหนักเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำหนักเนาะคอร์สเพิ่มน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีย้อนวัยนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาเผยแพร่นะทุกคนอันนี้เป็นคอร์สนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเนจะชวนทุกคนมาดูเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ด้วยเผื่อใครที่มีแล้วก็เป็นการทบทวนเนาะส่วนใครที่ยังไม่มีก็เผื่อที่อยากได้นะหนังสือมะเร็งหายง่ายอ่ะซึ่งเดี๋ยวพูดเรื่องเชื้อราต่อว่าเชื้อรามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อสักครู่นี้เวลาเราติดเชื้อไวรัสทุกการเจ็บป่วยนะทุกคนเวลาเป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อนเชื้อไวรัสมันจะทำให้เป็นหวัดเป็นไข้ตัวร้อนเป็นเริมเป็นอิสุกอิสัยเป็นงูสวัดอันนี้เชื้อไวรัสทั้งหมดเลยค่ะทุกคนแล้วพอเราจัดการมันไม่หมดมันก็จะคือมันจะเป็นเวลาต่อสู้กันเนาะแล้วร่างกายไม่สามารถเอาออกได้อะมันก็จะก่อเป็นเชื้อราอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะที่ทำให้เราเนี่ย
เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่ไปขัดขวางการทำงานของเซลล์เนาะซึ่งโรคมะเร็งเนี่ยมันคือสิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์เกิดการเขาเรียกว่ามีมลภาวะที่เป็นพิษเป็นพิษมากๆเป็นพิษมากๆเซลล์ก็เลยกลายพันธุ์ให้ตัวเองอยู่ได้อย่างแข็งแรงนะคะซึ่งเซลล์มะเร็งเวลาเขากลายพันธุ์เขาใช้เวลาระยะเวลานานทุกคนเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายอัจฉริยะร่างกายของเราเก่งนะเขาจะเขาเรียกว่ามีระบบอโตฟาจีเนาะก็คือจัดการทำลายไอ้เซลล์มะเร็งพวกนี้ร่างกายจะมีระบบนี้แต่ทีเนี้ยคนที่สูญเสียระบบเนี้ยมันจะมาจากภูมิต้านทานที่ทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพก็คือภูมิต่ำภูมิต่ำเนี่ยคือภูมิบกพร่องนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีจากภูมิคุ้มกันต่ำนะคะซึ่งภูมิคุ้มกันที่ต่ำเนี่ยจริงๆมนุษย์เราถ้าเรามีการกินสารอาหารที่ครบเนาะสารอาหาร5หมู่ที่ครบ1กินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องก็คือกินคาร์โบไฮเดรตที่มันมีกากใยค่ะมีไฟเบอร์มีใยอาหารมากพอเนาะไม่กินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นเส้นเป็นของเทียมอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยกินโปรตีนให้พอซึ่งจริงๆแล้วก่อนเป็นมะเร็งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งมาก่อนเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนนะไม่ได้เกิดจากการกินโปรตีนมาเยอะนะส่วนใหญ่จะขาดโปรตีนมาเนาะถึงได้เป็นมะเร็งเพราะจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยคือสารอาหารสารตั้งต้นของร่างกายเลยนะคะวันนี้ถ้าเรากินโปรตีนเพียงพอร่างกายก็ไม่ได้เป็นมะเร็งอะทุกคนแต่พอเรากินโปรตีนขาดร่างกายก็เขาเรียกว่าขาดสารอาหารเนาะเพราะมะเร็งมันคือพิษเกินและขาดสารอาหารแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บพอจะมากินโปรตีนทีเนี้ยก็จะกลัวเนื้อสัตว์แล้วซึ่งมันก็ไม่ผิดนะที่จะกลัวเนื้อสัตว์เพราะอะไรทุกคนเพราะว่าในการเสียสมดุลของระบบของการเผาผลาญเนาะซึ่งเซลล์มะเร็งมันระบบเผาผลาญมันเพี้ยนแล้วค่ะพอมันเพี้ยนปุ๊บมันจะเผาไม่ได้เขาเรียกว่าเผาไม่มีประสิทธิภาพเผาแล้วมีการตกค้างเวลาเผาแล้วตกค้างสมมติว่าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วระบบเผามันไม่ดีเนาะมันก็จะมีสารที่แบบเหมือนกับเขม่าควันหรือว่าสารพิษถ้าในรูปของเนื้อสัตว์ก็คือเขาเรียกสารบูดเน่าเหม็นก็คือแอมโมเนียค่ะเวลามันเกิดแอมโมเนียมันก็คือมลภาวะที่เป็นพิษมันก็ไปทำให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นอีกเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเวลาที่เราจะเสิร์ฟโปรตีนเข้าสู่ร่างกายเราก็ต้องเลือกโปรตีนที่เป็นโปรตีนพลังงานสะอาดนะคะถ้าเรากินโปรตีนพลังงานสะอาดได้มันก็จะเขาเรียกว่าไปลดอาหารให้กับเชื้อโรคก็คือเชื้อมะเร็งในร่างกายของเราเนาะโดยสรุปนะคะถ้าวันนี้ทุกคนจะไม่เป็นมะเร็งถ้า1กินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องถูกตรงเนาะ2กินโปรตีนที่เหมาะสมกับตัวเองและกินพอด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าเรากินไม่พอไปเรื่อยๆเวลาเรากินไม่พอไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างท่านเนี้ยที่บอกกับเนนะว่าเป็นมะเร็งเต้านมต่อมน้ำเหลืองเยื่อหุ้มสมองบวมไม่ทราบสาเหตุจริงๆแล้วมันมีสาเหตุนะก็คือขาดสารอาหารนี่แหละนะคะแล้วก็ระบบร่างกายมันเสียสมดุลอัตโนมัติเลือดจางทาลัสซีเมียซึ่งเลือดจางเนี่ยเป็นได้ทั้งจากกรรมพันธุ์เนาะแต่ว่าเลือดจางเนี่ยก็เป็นเลือดจางนะแต่เราสามารถที่จะอยู่ได้แบบสมดุลก็คือว่าอย่าไปทำให้มันจางเพิ่มสารเคมีทุกชนิดมีผลทำให้เลือดจางนะทุกคนลองสังเกตนะเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เลือดจางนะหรือว่าเรากินของเทียมเข้าไปมันก็จะทำให้เลือดจางเพราะฉะนั้นเราต้องกินของเดิมๆนะคะอย่าไปกินยาอย่าไปกินของเทียมส่วนไตอักเสบ IgA ซึ่งไตอักเสบ IgA เนี่ยของท่านนี้นะไตอักเสบ IgA มันเกิดจากเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองเนาะคำว่าภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ๆว่าเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุภูมิคุ้มกันจะทำร้ายตัวเองเมื่อในร่างกายมันเต็มไปด้วยพิษอะค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเอ้ยร่างกายเรามีพิษมาได้ยังไงก็คือจากพฤติกรรมที่เรากินอะไรเข้าไปเนาะจากความคิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราสมมุติว่าเราดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่รู้เรื่องระบบการกำจัดพิษซึ่งมนุษย์ที่ป่วยมันคือพิษเกินเนาะเราก็ต้องขับถ่ายให้ได้ในทุกๆวันนะคะซึ่งสาเหตุของการไม่ขับถ่ายมันเป็นหนึ่งปัจจัยเนาะที่จะทำให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายค่ะมันทำให้มลภาวะในพิษเนี่ยเกิดการเป็นพิษได้ยกตัวอย่างเนาะเหมือนคนไม่ถ่ายแล้วแบบว่าพอจะถ่ายก็แข็งค่ะเวลามันแข็งแทนที่มันจะได้ระบายพิษออกเนาะตับมันก็จะเกิดการตีพิษขึ้นไปค่ะทุกอย่างมันก็จะรวนในร่างกายไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้อง
ถ่ายถอนพิษออกไปนะทุกคนไตอักเสบ ILLGA นะเกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองนะซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุภูมิแต่จริงๆแล้วมันมีสาเหตุนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นไตอักเสบเนี่ยทุกคนในใครตอบให้นิดหน่อยสิว่าไตมันจะอักเสบได้ไงถ้าเราไม่ไปกินยาเนาะถ้าเราไม่ไปกินอาหารที่มันเป็นการทำร้ายเซลล์ประจำสม่ำเสมออย่างเงี้ยไตเราก็จะไม่มีปัญหานะนอกจากไตไม่มีปัญหาแล้วทุกระบบมันก็จะไม่มีปัญหาด้วยนะคะทุกคนซึ่งเวลาที่ภูมิคุ้มกันมันทำร้ายตัวเองเนี่ยมันเกิดจากตัวเรานี่แหละไปทำร้ายภูมิคุ้มกันนะทุกคนเวลาอย่างนี้จะพูดเสมอเวลาเรากินแบบคนมีความรู้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเรากินเพราะเราอยากจะกินหรือเรากินเพราะว่าเราต้องการที่จะทำให้เขาเรียกว่าเพื่อนของเราที่อยู่ในร่างกายของเราเนาะทำให้เขาเนี่ยแข็งแรงหรือเราต้องการกินเพื่อเอาตัวเราเองแต่ถ้าเราต้องการที่จะเสิร์ฟสารอาหารเสิร์ฟอาหารเนาะเพื่อให้พลเมืองที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยได้ดูแลร่างกายของเราได้มาช่วยกันนะคะถ้าเรากินจากองค์ความรู้เนี่ยเราจะรู้ว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินเนาะเราจะรู้ว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยเราควรจะกินแบบไหนเราควรจะกินอาหารธรรมชาติเดิมๆเนี่ยเราก็ต้องคือเราพอเรามีองค์ความรู้นะทุกคนองค์ความรู้เนี่ยหลักการเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีคิดเนาะถ้าวิธีคิดที่มันถูกแต่มันก็ต้องมาจากหลักการคือทฤษฎีเนาะทฤษฎีของอาหารที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบก็คือไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดเวลาเราจะกินคาร์โบไฮเดรตเวลาเราอยากจะได้แป้งเราจะกินแป้งจากไหนเราก็ต้องกินแป้งที่ไม่แปรรูปเนาะแป้งที่มันไม่ไปกระตุ้นทำให้เกิดอินซูลินมันถูกกระตุ้นนะคะมันไม่ทำให้เซลล์อักเสบอย่างเงี้ยเราต้องกินให้เป็นส่วนโปรตีนเราก็ต้องเลือกแหล่งโปรตีนที่เหมาะกับเราซึ่งการที่จะเรื่องโปรตีนที่จะเหมาะไม่เหมาะนะทุกคนถ้าเป็นโปรตีนแบบทั่วๆไปที่ทุกคนกินคำว่าทั่วๆไปคือไม่ได้กินจากโปรตีนกระป๋องหรือว่าโปรตีนที่เป็นอาหารทดแทนเนี่ยเนาะอันนี้ทุกคนก็ต้องคือเวลาหลักการดูแลสุขภาพนะนี่จะบอกงี้อย่างคนเป็นมะเร็งอ่ะคนเป็นมะเร็งเนาะมันจะมีโปรตีนที่ตัวเองกินแล้วถูกกันอย่างบางคนเนี่ยกินโปรตีนจากถั่วแล้วถูกกันมากเลยแต่บางคนกินโปรตีนจากถั่วแล้วโอ้โหท้องบวมท้องอืดเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยเขาไปโดนยาเคมมาเนาะมันทำให้แผลเป็นกระเพาะเป็นแผลอย่างเงี้ยเขาก็จะกินโปรตีนพวกเนี้ยแล้วยาเคมยาพวกเนี้ยมันจะไปทำลายเรียกว่าจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะพอโปรไบโอติกมันมีปริมาณน้อยเนาะกินอะไรอาหารมันก็จะย่อยยากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้กลไกร่างกายค่ะรู้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวให้มันตรงให้มันถูกกับร่างกายของเราอะนะตอนนั้นเรายังไม่สามารถกินตรงนั้นได้เราก็ต้องย่อยการกินค่ะคำว่าย่อยก็คือกินให้มันน้อยๆแล้วซอยกินเนาะแต่ถ้าเกิดร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆฟื้นฟูซึ่งร่างกายของเราสามารถฟื้นฟูได้แต่มันต้องเข้าใจเขาอะนะคะสรุปอาหาร5หมู่นะ1เราต้องกินคาร์โบไฮเดรตที่มันถูกต้องกับร่างกายของเรานะคะ2ซึ่งเดี๋ยวพูดเรื่องนี้นิดนึงซึ่งคำว่าคาร์โบไฮเดรตนะหรือว่าผักพืชเนี่ยคำว่าผักพืชเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องกินผักสดเท่านั้นถึงจะถูกต้องนะทุกคนถูกต้องเนี่ยคือถูกต้องตามหลักการแต่ถูกต้องตามร่างกายเราต้องรู้ร่างกายของเราค่ะเพราะบางคนก็ไม่สามารถกินผักพืชที่เป็นสดๆได้นะกินแล้วจะท้องอืดยิ่งบางคนที่แบบเคยทำเคมีฉายแสงมาอะไรแบบเนี้ยเวลากินผักสดจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเข้าใจร่างกายแล้วเราก็สามารถจะกินผักพืชที่ไม่ต้องสดก็ได้อันนี้มันคือวิธีการของตัวเราที่เราจะต้องรู้นะคะทุกคนผักพืชเนาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนก็เหมือนกันโปรตีนบางคนทานโปรตีนเนะเนี่ยจะบอกให้นะบางคนทานโปรตีนถั่วแล้วแพ้เขาก็สามารถย้ายไปกินโปรตีนอะไรย้ายไปกินโปรตีนอย่างอื่นได้บางคนกินแบบเนื้อปลาอย่างเงี้ยเนาะแต่บางคนก็จะคือเดี๋ยวจะพูดเรื่องประเด็นเนื้อสัตว์นิดนึงนะทุกคนมันจะมีการกินเนื้อสัตว์จากความเชื่อกับการกินเนื้อสัตว์จากความจริงอะค่ะวันนี้เวลาจะดูแลสุขภาพนะทุกคนสิ่งสำคัญที่สุดคือว่ามันต้องชัวร์กับร่างกายของเราเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่ชัวร์แล้วเราไปกินตามเขาเรียกกินตามสูตรกินตามทฤษฎีแล้วเราไม่ดีขึ้นเนาะซึ่งเนไม่สนับสนุนให้ทุกคนทำแบบนี้นะเนจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยทำจากความรู้ในร่างกายของเราอะค่ะ
คำว่าฟังเสียงร่างกายเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละต้องฟังเสียงร่างกายเนาะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเวลาร่างกายมันจะอักเสบหรือมันจะรวนหรือมันจะกำเริบเนี่ยมันมาจากอะไรนะสมมติบางคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยบางคนเป็นโรคมะเร็งมันเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเรารู้แล้วเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนอาหารการกินทีนี้พอเราจะมากินโปรตีนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่กินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวอันนี้ต้องเลิกกินไปเลยนะคะแล้วเราก็ย้ายมากินโปรตีนปัจจุบันนี้มันมีหลากหลายโปรตีนที่เป็นโปรตีนพืชกินแล้วทำให้ร่างกายของเรามีการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยมีเยอะเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เนก็ที่ร้านเนก็เอาโปรตีนพวกนี้มาเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะมีโปรตีนโดยเฉพาะสำหรับฟื้นฟูร่างกายนะคะถ้าใครที่ไม่สามารถจะกินโปรตีนที่ตัวเองออกแบบได้หรือกินได้แล้วมันไม่พอร่างกายดูดซึมไม่ได้เนาะก็สามารถทักเข้ามาในร้านได้แต่จริงๆถ้าสามารถกินได้ก็เรียกว่ากินได้เองเราสามารถกินโปรตีนที่เราทำได้เองมันมีเยอะนะคะถ้าใครที่เป็นฝั่งพืชถั่วทุกชนิดมันก็กินดีนะแต่บางคนกินถั่วไม่ได้คือเนเนี่ยอยู่กับคนที่เป็นมะเร็งเยอะมากเลยนะคะอันนี้เนขอพูดแบบพูดข้อความจริงนะเขาเรียกข้อเท็จจริงอะอย่างคุณโสภาเนี่ยคุณโสภาที่เนเคยโพสต์ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วตัดไปแล้วก็หายมา20ปีแล้วกลับมาอีกเป็นอีกรอบนึงเนาะแล้วเขาก็เป็นมะเร็งลามปอดลามกระดูกนะคะแล้วเขาก็ตัดกระดูกไปแต่ปัจจุบันเนี้ยจากที่เดินไม่ได้เขาก็เดินได้แล้วแต่คุณโสภาเนี่ยเมื่อก่อนเนเคยรู้สึกแบบว่าเขาเป็นเคสที่แบบที่ไม่เคยเจอนะที่เขาไม่ได้มาออกแบบอาหารอะไรแบบนี้นะทุกคนคุณโสภาเขากินปกติเขาไม่ได้มากินโปรตีนพืชอะไรเขาก็กินปลากินอะไรตามธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยเนาะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ปกติซึ่งอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเขาทำของเขาแบบนั้นซึ่งเขาอยู่ของเขาได้อันนี้เราไม่บอกว่าใครผิดใครถูกแต่มันเป็นร่างกายของเขาเนาะแต่คุณโสภาเนี่ยเขาใช้เบต้ากลูแคนยิงยาวตลอดเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีสุขภาพร่างกายที่หมอบอกว่านอนติดเตียงไม่สามารถที่จะเหมือนกับเดินได้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เดินได้แล้วเนาะแล้วเขาก็ค่อยๆที่จะเขาเรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับกำลังใจด้วยแหละเพราะเขาอยู่กับญาติเขานะทุกคนเดี๋ยวเนี่ยขออ่านคำถามไปด้วยเนาะคุณนงรักษ์บอกว่าช่วงให้คีโมสามารถทานน้ำผักหรือผลไม้ปั่นหรือสมุนไพรต้มได้ไหมคะคุณนงรักช่วงให้คีโมเนี่ยจะบอกแบบนี้นะเวลาที่เราให้คีโมนะมันจะทำให้เราเพลียแล้วก็เหนื่อยเหมือนกับเราไปเจอเรากำลังจะไปลบอะค่ะเรากำลังจะโดนเหมือนนิวเคลียร์ลงร่างกายของเราอะคือถ้าสมมติว่าคุณนงรักมีงบประมาณนะคือเราถ้าเราไม่ได้ว่าโอ้โหไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยเนาะถ้าเรามีงบประมาณแนะนำให้คุณนงรักอะทานเบต้ากลูแคนอัดไปช่วงที่จะให้คีโมค่ะเพราะอะไรเพราะทำไมเนถึงแนะนำเบต้ากลูแคนส่วนคำว่าทานน้ำผักหรือผลไม้ปั่นเนี่ยได้ไหมจริงๆแล้วต้องไปทดลองทานสำหรับน้ำผักหรือผลไม้ปั่นนะเพราะบางคนเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนบางคนเนี่ยเวลาไปให้คีโมแล้วอย่างที่บอกคีโมมันเหมือนนิวเคลียร์เนาะเวลาให้คีโมไปมันจะมีผลข้างเคียงก็คือเขาจะไปเหมือนกับทำให้กระเพาะเราเกิดการเป็นแผลในกระเพาะได้เกิดการระคายเคืองเกิดการอาเจียนเกิดการผมร่วงอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าผลข้างเคียงของคีโมเนาะทีนี้พอผลข้างเคียงตรงเนี้ยแล้วเวลาเรากินน้ำผักน้ำผลไม้ไปเนาะผลไม้บางอย่างมันก็เป็นของหวานถ้าผลไม้ไม่ควรจะกินเลยนะคะไม่ควรจะกินผลไม้เลยถ้าจะกินน้ำผักอันเนี้ยก็ยังกินได้อยู่แต่ก็ควรเป็นน้ำผักที่แบบเหมือนผักแนวผักชีลาวอย่างเงี้ยเนาะผักแนวที่มันมีรสออกขมๆผักพวกผักพื้นบ้านนะคะซึ่งผักพื้นบ้านมันจะเป็นตระกูลที่ช่วยลดการอักเสบอันเนี้ยสามารถกินได้แต่ทีเนี้ยพอกินน้ำผักมันจะมีบางคนที่กินน้ำผักแล้วไปทำคีโมแล้วการย่อยมันจะไม่ดีค่ะเหมือนร่างกายมันกระเพาะมันเกิดการระคายจากการที่ไปโดนคีโมมาเนาะแต่ที่เนี่ยแนะนำว่าให้ทานเบต้ากลูแคนเนื่องจากอันนี้จากประสบการณ์ของเนเนาะทุกคนที่ทานเบต้ากลูแคนจะไม่มีผลข้างเคียงเลยค่ะหรือถ้ามีก็มีน้อยมากเลยเนาะเหมือนอย่างเคสคุณโสภาแบบเนี้ยเขาแทบจะไม่มีอาการอะไรที่แบบมาอาเจียนเนื่องจากตัวเบต้ากลูแคนเองอ่ะเขาจะไปปกป้องเซลล์ในร่างกายค่ะเขาจะไปปกป้องเม็ดเลือดขาวเนาะเวลาเจอสารเคมีเจอนิวเคลียร์เข้าไปมันเหมือนกับมีเกราะป้องกันนะคะมันเหมือนล้มบนนวมอ่ะมันจะไม่สะบักสะบอมมันจะไม่มี
ผลข้างเคียงแบบที่จะเกิดอาการเยอะเนาะและข้อสำคัญเวลาคนไปให้เคมีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยเวลาที่เขาเจอสารเคมีเขาไม่ได้ฆ่าแต่เซลล์มะเร็งเขาฆ่าภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยแล้วพอร่างกายเราเนี่ยเจอสารเคมีมากๆเขาเรียกว่าภาวะการดื้อยาเนาะพอดื้อยาเสร็จร่างกายก็จะมีการพัฒนาตัวเองเซลล์มะเร็งมันจะกลายพันธุ์นะคะมันมีโอกาสอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้ในงานวิจัยนะคะเขามีการให้ใช้เบต้ากลูแคนร่วมไปกับการทำเคมีฉายแสงเนาะผลปรากฏว่าผลลัพธ์ในการรักษาเนี่ยมันดีมากเลยค่ะเซลล์ก็ไม่มีการกลายพันธุ์มากขึ้นแล้วแถมผลการรักษาเนี่ยเซลล์มันเขาเรียกว่าการจัดการกับเซลล์มะเร็งอ่ะมันทำได้ดีกว่าแล้วผู้ป่วยก็ไม่มีการอักเสบไม่มีน้ำเหลืองไม่มีน้ำหนองอะไรพวกนี้เนาะถ้าสามารถที่จะทานเบต้ากลูแคนได้แนะนำนะแล้วไอ้เรื่องสมุนไพรต้มเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นสมุนไพรอะไรอ่ะเนาะอันนี้ก็เลยไม่ได้ตอบนะคะเพราะบางทีสมุนไพรต้มเนี่ยบางทีมันก็รสชาติมันอาจจะแรงไปหรือเปล่าเราก็ต้องดูด้วยเนาะคุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะกินถั่วลิสงได้ไหมคะกำลังรักษาคุณสาวสาวคุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะจริงๆอ่ะถั่วเนี่ยกินได้ทุกชนิดเลยนะสิ่งที่เป็นโปรตีนเนาะโปรตีนจากพืชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วใดๆอะไรกินได้หมดเลยเห็ดกินได้หมดเลยแต่เป็นแบบนี้นะคะนี่จะบอกให้เวลาคุณสวัสดิ์กินเนี่ยคุณสวัสดิ์ต้องฟังเสียงร่างกายของเราอะค่ะอย่างบางคนเนี่ยพอกินถั่วไปอาจจะท้องอืดเราก็ลดปริมาณได้แต่มันไม่ได้เป็นอันตรายแต่เราเรียนรู้ร่างกายของเราเนาะแต่ถ้าบางคนพอกินแล้วคืนนี้ก็เจอบางเคสนะกินแล้วท้องอืดอยู่ไม่มีความสุขเนี่ยเนาะเราก็จะเปลี่ยนให้เขาไปกินอย่างอื่นเราต้องฝึกฟังเสียงร่างกายของเราเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยจะบอกงี้นะคะเจ้าตัวจุลินทรีย์โปรไบโอติกในร่างกายของเรามันมีหลากหลายชนิดเนาะบางชนิดสมมติว่าบางคนไปโดนเคมีฉายแสงมาดันไปตายไอ้ตัวที่มันมาย่อยถั่วอะไรเงี้ยปริมาณไอ้โปรไบโอติกตัวเนี้ยมันจะลดลงเวลาเรากินเข้าไปมันก็ย่อยยากย่อยลำบากเพราะว่าโปรไบโอติกไอ้ตัวย่อยตัวเนี้ยมันวอดวายตายไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ต้องคอยฟังเสียงร่างกายเนาะว่าเพราะว่าไม่งั้นเรากินไม่ได้ท้องมันอืดอาหารมันไม่ย่อยมันก็ไม่ดูดซึมเข้าไปนะคะคุณนงรักบอกว่าแม่ย่าเป็นเต้านมให้คีโมครั้งแรกวันที่16นี้ค่ะท่านอายุ62นี่จะบอกให้นะถ้าแม่ย่าเขาสามารถจะทานเบต้ากลูแคนได้ให้ก็ทานเบต้ากลูแคนได้นะคะมะเร็งจบการรักษาพยายามงดเนื้อสัตว์กินไข่ได้ไหมคะคุณสุกัลยานคืออย่างนี้นะนี่จะบอกให้จบการรักษาแล้วเนาะคือถ้าจบการรักษาแล้วว่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของการที่เราจะสมมุติว่าวันนี้เลิกจากมะเร็งไปแล้วมันจะมีอย่างนี้นะทุกคนโรคที่มันจะกำเริบขึ้นมาอีกนะสมมุติว่าเราเป็นอะไรก็ตามแต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนเนาะว่ามะเร็งเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจคำว่ามะเร็งก่อนว่ามะเร็งมันเป็นการตั้งชื่อนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าโอ้โหแบบน่ากลัวมากอะเนาะแต่ที่เขาตั้งว่ามันเป็นมะเร็งเพราะมะเร็งอะอันเนี้ยเราพูดกันตามตรงมันเป็นโรคที่หาเงินได้ง่ายอะค่ะบางคนเนี่ยไปรักษามะเร็งหมดเป็นสิบล้านนะทุกคนเพราะคนกลัวเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาชนะอะไรก็ตามทีนะคะทุกคนเราจะต้องเลิกกลัวมันแล้วต้องมาหาความรู้ว่าเวลาที่ร่างกายมันจะกำเริบโรคเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้มันกำเริบจริงๆแล้วไอ้การกินจะกินไข่กินปลาอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ได้เป็นปัจจัยทำให้โรคกำเริบขนาดนั้นนะเพราะทำไมถึงได้พูดแบบนี้เพราะเนตสังเกตจากคนป่วยนะอย่างคุณโสภาแบบเนี้ยคุณโสภานี่กินทุกอย่างเลยนะกินไข่กินปลากินอะไรที่เขาคนเป็นมะเร็งเขาไม่กินกันคุณโสภาเขากินปกติมันก็เลยทำให้เนสมาตั้งข้อสังเกตว่าแสดงว่าอาหารมันไม่ได้มีผลเท่าไหร่เนาะแต่สิ่งที่มีผลมากเลยคือความเครียดอะค่ะเนาะแล้วทีเนี้ยก่อนอื่นนะทุกคนวันนี้เราจะจบจากการเป็นโรคใดๆก็ตามนะเราต้องหยุดปัจจัยที่ทำให้โรคมันกำเริบอะค่ะ1เรื่องความเครียดเนี่ยสำคัญมากแล้วในหนังสือเล่มนี้จริงๆสื่อเล่มนี้ก็เขียนเอาไว้นะว่าความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทั้งหมดของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยนะคะวันนี้ถ้าเราลดเครียดได้นะแล้วเราเลิกกลัวความกลัวนี่ก็คือความเครียดนะความกังวลนี่ก็คือความเครียดเนาะแล้วเวลาที่กินอะไรไม่ได้มันก็เครียดแล้วเวลาเครียดสิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษอะค่ะมันก็จะทำให้ระบบสมดุลอัตโนมัติเนี่ยสูญเสียระบบไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เรามาเข้าใจก่อนนะว่าทีนี้เราจะทำให้โรคเราไม่กำเริบเราต้องลดปัจจัย
ก็คือความเครียดวิธีการลดความเครียดที่ดีที่สุดคือการปรับอารมณ์จะไปสวดมนต์ทำสมาธิไปฝึกคิดบวกอะไรก็ตามทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และทำได้เองแล้วเวลาทำแบบนี้มันต้องทำตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทำไม่ตลอดนี่จะบอกให้คนที่เป็นโรคอยู่เนาะสมมติว่าเป็นโรคอะไรก็ตามทีมุดว่าต่อมโรคเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอมันเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงแต่มันยังมีอยู่ค่ะแต่พอเราไปกระตุ้นมันเนี่ยมันพร้อมที่จะใหญ่โตขึ้นอารมณ์นึกถึงเวลาอารมณ์โกรธแต่ทุกคนคนที่ไม่ได้ฝึกการไม่โกรธเนาะมันจะมีอนุสัยอยู่เนาะถ้ามันไปเจออะไรที่มากระตุ้นไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันก็พร้อมที่จะใหญ่โตขึ้นมาถ้าเราไม่เท่าทันถ้าเราไม่ระวังมันนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะใหญ่โตขึ้นมามันก็อารมณ์เหมือนก้อนมะเร็งอะทุกคนมันมีอยู่เนาะแต่ถ้าเราไปเพิ่มปัจจัยมันด้วยการที่ไม่ระวังอะค่ะจริงๆแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าจะพูดไปนะมันเป็นเหมือนมีตัวฝึกฝนเขาเรียกว่าฝึกสติได้อย่างดีมากเลยเนาะคำว่าฝึกสติก็คือทุกครั้งที่มันมีการเผลอมีการโกรธมีการกังวลมีการกลัวมันเหมือนเป็นการเพิ่มโรคอะจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนโปรแกรมตัวเองนะว่าเนี่ยฉันจะหยุดมะเร็งและฉันก็จะเลิกโกรธทุกคนและให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกคนซึ่งจริงๆถ้าเราหันด้านที่อีกด้านนึงเนาะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะมันจะเกิดผลดีกับเราทั้งหมดเลยค่ะก็คือระวังไม่ให้เราเนี่ยเครียดไม่ให้เราโกรธแล้วก็คิดด้านบวกแล้วก็พยายามไปหาหมู่มิตรที่มันเป็นคลื่นพลังงานที่เป็นด้านบวกอะเนาะอันนี้คือวิธีการแล้วก็วิธีคิดแล้วเวลาเราจะทำอย่างเงี้ยถ้าเราคิดวันนี้วันเดียวไม่รอดนะทุกคนคือเราต้องโปรแกรมทุกวันอะแล้วเราต้องทำทุกวันต้องฝึกให้ได้ทุกวันก่อนเข้านอนเนี่ยอะตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเองนะขอบคุณสิ่งต่างๆที่มีซึ่งคนที่ร่ำรวยที่สุดนะคือทุกคนคือคนที่เขารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณรู้สึกสำนึกก็คิดด้านดีค่ะอะไรที่มันมีด้านดีก็ฝึกคิดไว้ซึ่งกระบวนการการฝึกคิดพวกนี้นะมันช่วยทำให้คิดแบบนี้ได้เพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ถ้าเราคิดแบบไหนมันจะคิดได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องฝึกคิดด้านดีด้านดีแล้วต้องทำทุกวันก่อนนอนตอนเช้าก่อนนอนตอนเช้าทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยทุกวันที่เนยบอกให้ทุกคนทำทุกวันเนยจะบอกทุกคนให้อย่างตัวเนยนะเป็นคนที่หลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหคุณเนยฝึกดีมากเลยไม่โกรธจริงๆแล้วเนยเป็นคนตั้งใจที่จะไม่โกรธใครไม่อะไรใครแต่ปานนั้นก็ยังมีนะทุกคนขนาดเนยมานั่งคิดว่าเนี่ยขนาดเราตั้งใจตั้งจิตแล้วมันก็ยังมีแต่ว่าเนยโชคดีก็คือว่าเนยจะเป็นไฟสุมขอนเนาะเวลาที่ไม่พอใจหรือโกรธใครจะมานั่งพิจารณากัดฟันกอดๆ อยู่กับตัวเองเนาะแล้วสักพักนึงจิตมันฉลาดมันก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นโทษเป็นภัยต่อความคิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนไม่ฝึกนะทุกคนโอ้โหมันเป็นเรื่องที่มันพร้อมที่จะเหมือนกับเราถูกที่มันจะมีคำพูดว่าเหมือนใครเอามีดมาจ่อคอเราเนาะถ้าเราไม่ระวังมันก็จะเกิดการเพี้ยงพร้ำได้เวลาทุกคนเป็นโรคแล้วไม่ต้องการให้มันกำเริบโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยการเขาเรียกว่ารอบคอบเนาะมีสติเท่าทันน่ะถ้าเราตระหนักแล้วเราหันด้านดีให้กับเขาว่าเนาะเราต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตซึ่งการระมัดระวังตรงนี้มันเป็นข้อดีกับเราด้วยมันไม่ได้เป็นข้อเสียสมมุติว่าเราระวังคำพูดระวังความคิดที่จะผุดขึ้นมาระวังการกระทำแล้วการปฏิบัติการรักษาหายโรคเนี่ยนะทุกคนมันคือเหมือนการปฏิบัติธรรมเนาะตั้งแต่ตอนเช้าก่อนนอนเสร็จแล้วในระหว่างวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราบ่อยๆนะถ้ามันเริ่มไม่ไหวแล้วก็ต้องกลับมาเซตตัวเองมันจะมีในสูตรการรักษามะเร็งของดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องอาหารการกินอะไรเยอะนะแต่เขาโฟกัสเรื่องของจิตใจเนาะก็คืออยู่ในคลื่นพลังงานที่บวกๆอะค่ะเพราะเขามีการวิจัยว่าเวลาที่หัวใจมันเต้นแรงเนาะมนุษย์เราเนี่ยเวลาโกรธหัวใจจะเต้นแรงนะคะซึ่งคนเป็นมะเร็งลองสังเกตตัวเองนะเนี่ยสังเกตคนเป็นมะเร็งเนี่ยบางคนจะหัวใจเต้นเกินร้อยนะทุกคนแล้วเวลาใจเต้นเกินร้อนจะเกิดอะไรขึ้นน้ำเลือดมันจะวิ่งอะค่ะฟิวฟิวฟิวแล้วในน้ำเลือดมันจะมีแคลเซียมเนาะมันจะไปบาดเนี่ยมันจะไปบาดผนังหลอดเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการอักเสบการฝึกเขาเรียกว่าหายใจลึกหายใจช้ามันจึงเป็นการหายใจที่รักษาโรคอะแล้วเวลาเราโกรธเขาให้เราสูดหายใจเข้าลึกๆสูดหายใจออกแบบสูดหายใจลึกๆอย่าหายใจเร็วอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอันนี้เนาะในสูตรของดร.โจดิสเพนซ่าคุณคือพลาซิโบเนี่ย
ท่านจะสอนคนเป็นมะเร็งเนาะว่าหายมะเร็งจากการที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกอยู่ในคลื่นของความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกของการที่ได้รับอะค่ะแต่ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกที่เขาเรียกว่าถูกกระทำเนาะหรือว่าตกเป็นเหยื่ออะไรแบบเนี้ยเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไปฟังของดร.โจกันแล้วซึ่งอันเนี้ยเนทถึงบอกว่าเนี่ยมะเร็งมันหายง่ายเพราะว่ามันมีสื่อมีข้อมูลเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะคุณแอนนี่บอกว่าหาแฟนหายมะเร็ง1ปีแต่นอนดึกคิดลบนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องการคิดเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะทุกคนโรคเอากันจริงๆนะทุกคนเนทจะบอกให้โรคเนี่ยคนที่เป็นโรคนะมันมาจากความคิดนี่แหละมันมาจากอารมณ์นี่แหละนักวิทยาศาสตร์เนาะดร.โจดิสเพนซ่าเขาร่วมกับดร.บูธลิฟตันนะคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเพื่อนกันเนาะเขาร่วมกันวิจัยอะค่ะว่ามนุษย์เนี่ยมันป่วยมาได้ยังไงเขาไปตรวจคลื่นสมองเนาะสมองของคนที่อารมณ์สงบเบิกบานอารมณ์ตื่นรู้อารมณ์ความรักมันจะส่งคลื่นที่มารักษาตัวมันเองอะแต่สมองของคนที่มีอารมณ์โกรธเนาะก็คือหลั่งสารเคมีที่เป็นสารเคมีที่เป็นสารเครียดอะค่ะมันก็ทำให้เจ็บป่วยซึ่งจริงๆแล้วเนก็เชื่อเรื่องนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนก็จะเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้น้อยใจนะแล้วเนเคยดูคุณยายยิ้มคุณยายยิ้มเนี่ยถ้าใครติดตามรายการคนค้นๆนะคะคุณยายยิ้มเนี่ยเขาไปอยู่คนเดียวในป่าเนาะแล้วมีพิธีกรไปสัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงมาอยู่คนเดียวในป่าคุณยายยิ้มบอกว่าถ้าอยู่รวมๆกับลูกกับหลานเนี่ยเดี๋ยวยายจะป่วยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความรู้สึกในจิตใจก็คือโกรธอะทุกคนเวลามนุษย์เรารู้สึกน้อยใจไม่พอใจมันเกิดอารมณ์เนาะซึ่งตัวเนเองก็เป็นนะมานั่งจับสังเกตตัวเองเนี่ยมันจึงต้องคอยระวังความคิดมากและโดยเฉพาะเวลาเรามีแฟนเนาะผู้หญิงเนี่ยจะคาดหวังจากแฟนนะทุกคนแล้วพอแฟนไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทำให้เราสร้างอารมณ์นรกขึ้นมาสร้างว่าแบบทำไมไม่ทำให้เราอย่างนั้นทำไมนี่แหละมันจึงต้องเท่าทันนะทุกคนเรื่องการฝึกอารมณ์เนี่ยจึงสำคัญมากคุณขวัญใช่ไหมคะขวัญใจหรือเปล่าคะให้ครบแล้วแต่กินอะไรก็จุกที่ลำคอหน้าอกจะทำไงดีคะคืออย่างนี้นะคะเวลาที่เราให้เคมีทำเคมีฉายแสงอะไรเงี้ยเนาะผลข้างเคียงมันเหมือนกับเราเอาความร้อนนะคะความร้อนเนี่ยมาทำให้มันไหม้อะเนาะมันก็จะเกิดเยื่อบุตามหลอดลมเยื่อบุกระเพาะเยื่อบุลำไส้เยื่อบุต่างๆในอวัยวะของเราเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีเนี้ยถามว่าจะทำยังไงก็ต้องใส่สารอาหารนะคะถ้ามีงบประมาณแนะนำให้ทานเบต้ากลูแคนต่อเนื่องนะอย่างตัวเนทเมื่อก่อนเนทกินยามันหนักมากเนทจะเล่าให้ฟังเนาะและเนทเป็นคนที่คอหอยเนี่ยกลืนน้ำลายลำบากมากเลยค่ะเหมือนคนแก่เวลาจะกินอาหารเสริมสารสกัดเนี่ยเนทต้องแกะแคปซูลนะทุกคนเพราะมันคอมันฝืดอะเนาะแล้วมันกระเดือกไม่ได้อะแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันโดนซ่อมหมดแล้วซึ่งข่าวดีก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยซ่อมสร้างร่างกายได้ถ้าเราใส่สารอาหารที่ดีนะซึ่งอย่างคุณที่บอกว่าเวลามันจุกแน่นอย่างที่บอกนี่แหละเพราะว่าเซลล์เยื่อบุของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาโดนทำให้มันบาดเจ็บทำให้มันอักเสบเนี่ยเนาะวิธีการที่เราจะช่วยฟื้นฟูนะคะถ้าทานเบต้ากลูแคนได้ก็ทานแต่ถ้าวิธีการทานอาหารก็ต้องเลือกทานอาหารที่มันย่อยง่ายๆก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเนจะบอกให้ถ้าวันนี้เราอยากจะฟื้นฟูร่างกายเนาะเราอย่าลืมเนาะอาหาร5หมู่โปรตีนเราต้องทานให้ถึงอะค่ะแล้วต้องเป็นโปรตีนที่เหมาะกับร่างกายของเราซึ่งถ้าอยากได้โปรตีนเนจะมีโปรตีนสำหรับคนที่เหมือนกับคนที่กลืนลำบากอะเนาะแล้วคนที่ดูดซึมยากค่ะระบบการย่อยการเผาผลาญการดูดซึมไม่ดีเนี่ยที่ร้านเนี่ยจะมีโปรตีนสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะเพราะเมื่อก่อนตัวเนเองเนี่ยเป็นคนที่อาหารไม่ย่อยนะคะท้องอืดเพราะว่ากินยามาเยอะเนาะกินพวกยาปฏิชีวนะเยอะแล้วก็จุลินทรีย์ในลำไส้ก็วายวอดไปหมดเลยนะคะกระเดือกก็ลำบากอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วสรุปนะคุณที่ถามเนนั่นแหละก็ต้องเน้นทานสารอาหารให้พอทานโปรตีนให้ถึงเนาะแล้วเดี๋ยวร่างกายจะมีการฟื้นระบบซ่อมสร้างกลับมาเองแต่ถ้าแนวทำด้วยตัวเองสมมุติถ้าเราทำด้วยตัวเองเราก็ต้องเลือกกินอาหารที่มัน
เขาเรียกว่าย่อยง่ายๆค่ะทำอาหารที่มันสมมุติเรากินโปรตีนอย่างเงี้ยร่างกายยังรับไม่ค่อยได้ก็ต้องค่อยๆกินนะคะอาจจะเป็นทำแบบปั่นเนาะหรือว่าทำเป็นซุปเป็นซุปแบบว่าสมมุติว่าซุปผักเงี้ยแล้วก็ใส่ถั่วเราก็ต้องฝึกทำกินเองไปก่อนนะกินของที่ย่อยง่ายๆนะคะกินน้อยๆกินบ่อยๆลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเวลาเขาทะเลาะกับหนูเขาพูดแต่ว่าจะตายสุดท้ายเขาเป็นมะเร็งค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะเนาะคุณแอนนี่เนี่ยจะบอกให้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็เหมือนกับจริงๆแล้วเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีเนาะแต่พอจำความไม่ได้ก็จะเอาชนะเขาเรียกตัวอัตตาซึ่งวันก่อนเนี่ยเนเป็นเนคุยกับพี่อยู่ท่านนึงส่วนใหญ่ทุกคนจะมีปัญหาผัวเมียเมียเงี้ยเนาะจะเอาชนะกันเนาะเนก็เลยบอกเขาว่าเวลาที่เราทำอะไรอ่ะอย่าไปเอาชนะอีกฝ่ายนึงเนาะให้เราเนี่ยคิดถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าเพื่อเราที่อยู่ในร่างกายของเราก็คือจุลินทรีย์นะคะเราต้องคิดว่าเวลาบางคนเขาประชดเมียสมมติว่ากินเหล้าเงี้ยประชดเมียโมโหมันก็บอกเงี้ยเนาะเนก็จะบอกงี้ว่าก่อนที่จะประชดเขาอ่ะคิดถึงตัวเองก่อนเนาะคิดถึงตับอ่อนคิดถึงลำไส้คิดถึงกระเพาะแล้วก็คุยกับตัวเองเยอะๆเพราะว่าคนที่จะมาช่วยเหลือเราทำให้เราไปทำอะไรได้เนี่ยก็คืออวัยวะทุกส่วนเลยนะหัวใจของเราเนี่ยจะหายใจได้ดีเนาะเราก็ต้องใส่สิ่งดีๆให้เขาตับของเราก็เหมือนกันซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเราช่วยขับพิษให้กับเราช่วยซับพิษให้กับเราพวกนี้นะคะเนี่ยเราก็ต้องคำนึงนึกถึงสิ่งที่รักเราจริงๆคืออวัยวะตับไตไส้พุงเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนี่ยก่อตัวมาเป็นตัวเราเพราะเขารักเราเราก็ต้องคำนึงนึกถึงเขาบางคนชอบไปคิดถึงเพื่อเอาชนะคนอื่นเนาะแต่ลืมตัวนะคะทุกคนต้องนึกถึงตัวเราเองเนาะโปรตีนตัวไหนคะบอกหน่อยที่ร้านจะมีโปรตีนข้าวนะจะเป็นโปรตีนข้าวจะมีอยู่2แบบทักอินบ็อกซ์เข้าไปนะคะเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งข้อมูลให้ดูนะคะคุณรัชนีฉายบอกว่าให้คีโมกินเบต้ากลูแคนแล้วต้องกินฮอร์ทอนด้วยไหมคะให้ครั้งแรกเม็ดเลือดขาวต่ำติดเชื้อมีไข้ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเลยค่ะคุณรัชนีฉายสามารถทานฮอร์ทอนคู่กันได้เลยนะคะเพราะตัวฮอร์ทอนเนี่ยเขาจะสนับสนุนการทำงานผิดเพี้ยนของเซลล์ไมโตคอนเดรียเนาะเวลาที่เราทานเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนเขาจะไปเหมือนกับสื่อสารกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็เสิร์ฟสารอาหารให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงเนาะส่วนตัวฮอร์ทอนเนี่ยเขาช่วยเพิ่มกำลังอะค่ะเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เมโตคอนเดรียแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดเวลาเราเจอสารเคมีเราเจอการเคมีฉายแสงหรือเวลาเราเจอพวกเนี้ยเนาะมันจะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยค่ะหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดเล็กหลอดเลือดฝอยนะเต็มไปหมดเวลาเราเจอสารเคมีร่างกายมันก็จะมีการทำให้เลือดเสื่อมสภาพนะคะการใช้ฮอร์ทอนเนี่ยมันช่วยรักษาผนังหลอดเลือดช่วยรักษาหลอดเลือดของเราเนาะแล้วก็ช่วยสนับสนุนการจัดการเซลล์มะเร็งด้วยนะคะในงานวิจัยนะซึ่งคุณรัชนีฉายบอกว่าให้ครั้งแรกเม็ดเลือดขาวต่ำติดเชื้อมีไข้ต้องให้ยาฆ่าเชื้อเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นฮอร์ทอนทานหลังอาหารเช้า2เย็น2นะคะซึ่งคุณรัชนีฉายเนี่ยถ้าอยู่ในระบบของการเคมีนะแล้วเนี่ยอยากจะให้เพิ่มตัวโปรไบโอติกเข้าไปเนาะเพราะว่าทานโปรไบโอติกเนี่ยจะช่วยลดการเขาเรียกว่าถูกทำร้ายจากยาฆ่าเชื้อจากพวกที่ฆ่าเชื้อในกระเพาะลำไส้ของเราค่ะเบต้ากินมื้อเช้า5เม็ดวันละหรือว่าแบ่งทานดีคะน้ำหนัก50กิโล50กิโลเนี่ยจริงๆแล้วคุณรัชนีฉายสามารถทานได้วันหนึ่งเป็น10แคปซูลเลยนะคะเช้า5แคปซูลก่อนนอน5แคปซูลซึ่งเบต้ากลูแคนนะเนจะบอกให้เขาไม่ใช่ยาที่จะมากินแบบเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่มันคือสารอาหารนะคะที่กินให้พอกับร่างกายอะอย่างสมมุติว่าเราน้ำหนัก50เนาะ50เนี่ยเราสามารถทานได้ถึง10แคปซูลได้เลยนะคะแล้วการทานเบต้ากลูแคนสมมุติว่าเกิดการอักเสบหรือเกิดไปโดนเคมีมาอย่างเงี้ยก็สามารถเพิ่มมากกว่า10แคปซูลได้คือเรากินตามสภาพร่างกายที่มันเสียสมดุลเยอะๆเพื่อเราจะรักษาเม็ดเลือดขาวของเราไว้อ่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ไปโดนเคมีเคมีเราไม่ได้ไปโดนพิษอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องกินเยอะขนาดนั้นเนาะแต่วันนี้มันเหมือนเราไปออกศึกอะค่ะ
แล้วเราต้องการที่จะอัดฉีดเม็ดเลือดขาวของเราเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เซลล์ของเราบอบช้ำเนาะเราก็สามารถทานได้อย่างที่เนทกล่าวไปนะอย่างตัวเนทเนี่ยเวลาเป็นลูกชายเป็นหวัดอย่างเงี้ยเนทจะให้เขาใช้เบต้าโกแคนแทนการกินยาเพราะว่าลูกชายเนทก็ไม่กินยาเนาะเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยเนทก็จะให้เขากินวันนึงเป็น20เม็ดเลยนะทุกคนเพราะว่าเบต้าโกแคนไม่ใช่ยาแต่มันคือสารอาหารที่เอามาเก็บไว้ในแคปซูลเพื่อให้มันกินง่ายๆเนาะเพราะถ้าเราเอาไปกินแบบเป็นชงมันจะออกขมๆนิดๆ นะคะแต่พอมันอยู่ในรูปแคปซูลมันก็เก็บได้แล้วก็กินสะดวกเนาะเราก็กินได้กินตามสภาวะของร่างกายค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปโดนเคมีอย่างเงี้ยเนาะเราใช้อย่างขั้นต่ำที่เขาแนะนำที่เราควรจะได้รับเบต้าโกแคนก็คือวันละ2-4แคปซูลเป็นอย่างน้อยนะทุกคนซึ่งมันกินได้มากกว่านั้นนะคุณหนุ่ยใช่ไหมคะคีโมเข็มแรกแทบไม่มีอาการเลยค่ะทานเบต้ากับเนอร์ฟันและ2มาสักพักแล้วขอบคุณคุณหนุ่ยมากเลยนะคะเดี๋ยวมีของรางวัลให้เนี่ยมาโชว์หลักฐานจริงๆนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้เวลาทานเบต้ากูแคนหรือเนอร์ฟันเนอร์ฟทูเนี่ยเพราะว่าอย่างเนื้อวันเนาะเนื้อวันเนี่ยเขาจะไปช่วยเพิ่มพลังงานให้กับไมโตคอนเดรียค่ะส่วนเนื้อทูเนี่ยเขาไปช่วยลดการอักเสบอยู่แล้วเนาะแล้วเขาไปแอคทีเวททำให้ตับของเราเนี่ยมีระบบการขับพิษที่ดีนะคะทำให้ตับเนี่ยมีการหลั่งเอนไซม์ซึ่งเนื้อวันเนื้อทูจะเป็นนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีคือเนทเนี่ยเวลาเนทขับรถไฟฟ้านะทุกคนเนทนึกถึงเนื้อวันเนื้อทูเนาะเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะไม่มีขม่าวควันปัจจุบันที่บ้านเนทเนี่ยนะทุกคนมีรถไฟฟ้าอยู่คันหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครขับรถน้ำมันเพราะว่าเวลารถน้ำมันมันจะมีขม่าวควันเนาะแต่รถไฟฟ้าไม่มีขม่าวควันซึ่งสารสกัดเทคโนโลยี NRF2 NRF1 เนี่ยมันอุปมาเปรียบเทียบว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดพิษในร่างกายและเขาจะไปทำความสะอาดเซลล์ทุกเซลล์ไปหยุดพิษเนาะไปจัดการพิษไปขุดพิษออกมาทำความสะอาดแล้วก็จัดการพิษเนื้อวันเนื้อทูก็ทำหน้าที่นี้นะคะทำยังไงไม่ให้มะเร็งกลับมาคะมันมีงานวิจัยว่าถ้าเราทานเบต้าโคแคนต่อเนื่องนะมันสามารถจะหยุดการเป็นมะเร็งได้เนาะอันนี้งานวิจัยแต่เราต้องทดลองเองแต่เนทจะบอกให้จากประสบการณ์ของเนทนะคะมีเยอะมากเลยที่เป็นมะเร็งเนาะเป็นมะเร็งพันดุทำไงก็ไม่หายมาทานเบต้าโคแคนมาทานเนื้อวันเนื้อทูเนาะทานต่อเนื่องตอนนี้มะเร็งพันดุไปตรวจหมอก็ยังงงว่าเป็นอะไรจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องนะหมายถึงว่าตัวที่เนทกล่าวไปนะทานต่อเนื่องซึ่งตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของเขาคือกระตุ้นให้ร่างกายกลับคืนสู่สมดุลอัตโนมัตินะคะอันนี้มันเป็นงานวิจัยนะทุกคนงานวิจัยเพื่อจะหยุดโรคเนาะเป็นงานวิจัยเพื่อจะรักษา DNA ของมนุษย์ไม่ให้เกิดการทำงานเพี้ยนโดยเฉพาะ NRF2 เนาะ NRF2 เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เขาไปทำให้ยีนของเราเกิดการแก้ไขค่ะคือไปแก้ไขยีนของเราเนี่ยเพราะว่าคนที่มียีนที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนนะมันก็เกิดปัญหาที่ทำให้เกิดโรคได้ NRF2 เนี่ยเขาไปแก้ไขยีนในกลุ่มของการดีท็อกซ์การขจัดพิษการล้างพิษการทำความสะอาดเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเวลาที่สิ่งแวดล้อมรอบๆเซลล์มันดีนะมันก็ไม่ทำให้เกิดการผิดเพี้ยนมาถึง DNA นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการหยุดการเกิดขึ้นของโรคคือหยุดการอักเสบหยุด oxidative stress NRF2 ถ้าใครทานอยู่มาถูกทางแล้วนะทุกคนทานต่อเนื่องนะคุณเดี๋ยวนะคุณสุกัลยาบอกว่ามะเร็งจบการรักษากินเบต้ากูแคนต่อเนื่องแล้วค่ะมีแล้ว G herb กินได้ตลอดไหมคะกินได้ตลอดเลยนะคะคือเนทจะบอกงี้นะอย่างเบต้ากูแคนเนี่ยกินยิงยาวได้ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่ามันเบต้ากูแคนที่เนทจำหน่ายอยู่เนาะยูเบต้ากูแคนเนี่ยตัวแคปซูลเขาจะเป็นแคปซูลพืชด้วยเนาะแล้วก็ตัวข้างในตัวสารสกัดเบต้ากูแคนเนี่ยจะเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์อารมณ์นึกถึงทองอ่ะทุกคนทองที่บริสุทธิ์สูงสุดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งพอมันบริสุทธิ์สูงสุดแล้วเขามีการทดลองให้กินต่อเนื่องเนาะมันก็ไม่มีการตกค้างของสารอะไรใดๆนะคะส่วน G herb เนี่ยสามารถกินได้ต่อเนื่องเพราะว่าใน G herb เองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสมุนไพรเอามาตำนะทุกคนแต่เขาเป็นการดึงเนาะดึงสารสกัดที่เป็นสมุนไพรเอามาใส่ไว้ใน G herb ซึ่ง G herb เนี่ยเขาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองเนาะ
สามารถทานได้ต่อเนื่องพวกสารสกัดพวกนี้มันไม่ได้มีผลที่มาก่อทำให้เกิดปัญหาในร่างกายนะคะขอคำแนะนำให้เคมีทานเบต้ากลูแคนแล้วควรทานอะไรเพิ่มอีกคะสิ่งที่ทานเพิ่มนะคะถ้าเอาจริงถ้ามีงบประมาณนะเนี่ยจะบอกให้เบต้ากลูแคนเขาช่วยเป็นเกราะให้กับภูมิเม็ดเลือดขาวเนาะส่วนถ้าจะทานอย่างอื่นทานฮอร์โมนสีแดงได้นะคะเพื่อช่วยเกี่ยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจส่วนถ้าต้องการที่จะเขาเรียกว่าหยุดกลไกของการเกิดโรคอะแล้วทำให้เรามีการสมดุลของร่างกายเนาะหมดโอกาสที่จะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยถ้าเราทานตัวเบต้ากลูแคนฮอร์โมนแล้วเราเพิ่มเป็น NRF2 NRF1 ซึ่ง NRF2 NRF1 เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่เขามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบเป็นหมื่นๆฉบับอะตัว NRF2 เนี่ยบทบาทของเขาคือเขาช่วยลดการอักเสบซึ่งมนุษย์เราเวลาป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามแต่มันมาจากการอักเสบเนาะทีเนี้ย NRF2 เนี่ยเขาความสามารถของเขาช่วยลดการอักเสบในระดับที่เห็นผลไปถึง DNA นะคะเขาเรียกว่าลดการอักเสบในระดับ DNA อ่ะมันก็ไปแก้ไข DNA เนาะถ้าเราทาน NRF2 NRF1 ต่อเนื่องนอกจากเราจะเลิกมะเร็งแล้วนะทุกคนระบบที่มันถูกแอคทีเวตในร่างกายของเราเนี่ยเวลาร่างกายของเราจะมีตัวอ่อนของสเต็มเซลล์เนาะร่างกายก็จะปั๊มตัวอ่อนขึ้นมาร่างกายจะมีระบบของการเขาเรียกว่ากำเนิดเซลล์ใหม่และจัดการเซลล์ซอมบี้ค่ะคำว่าเซลล์ซอมบี้ก็คือเซลล์แก่รวมถึงกำจัดส่วนที่สมมติว่าเราไปติดเชื้อไวรัสเราป่วยบ่อยมันก็จะมีซากเซลล์เนาะเจ้าซากเซลล์พวกนี้ถ้าเราไม่กำจัดออกไปมันก็จะกลายไปเป็นปัญหากับร่างกายของเราทำให้ร่างกายอักเสบเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดมะเร็งซึ่งถ้าเราทาน NRF2 ก็มีงานวิจัยนะคะจะช่วยลดพวกนี้ลดไปทาน30วัน 40% คือมันเหมือนกับร่างกายเราถูกทำความสะอาดอยู่ตลอดทุกวันนะถ้าเราทานทุกวันเนาะตัว NRF1 ก็เช่นเดียวกันแล้วมันไม่ได้แต่ทำความสะอาดร่างกายนะมันทำอะไรทุกคนมันยังทำให้การ activate เขาเรียกว่าตัวสเต็มเซลล์เนาะอย่างเนี่ยเนจะบอกว่าทำไมเนถึงจะต้องทานพวกนี้อยู่ตลอดเพราะว่าเนเป็นคนที่ไม่ชอบไปทำฟันนะแล้วเนก็ตั้งใจว่าเนจะมีฟันที่ไม่ต้องถอนนะคะไปจนแก่จนเฒ่าคือมีฟันเดิมอ่ะซึ่งเวลาที่เราทานพวกนี้นะเขาไม่ได้แอคทีเวตแต่เรื่องการดีท็อกซ์ตับแต่เขาจะแอคทีเวตทำให้ฟันของเราเนี่ยมันมีเนื้อฟันอันเวลาที่ฟันของเรามันไม่ได้เป็นเซลล์ฟันอันเดิมเนาะมันจะมีการผลิตเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่เซลล์ใหม่เซลล์ผิวหนังก็เหมือนกันนะคะเซลล์ดวงตาเซลล์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีการผัดเซลล์มีเซลล์อันใหม่มาหมดเลยแล้วถ้าระบบของการแอคทีเวตการผัดเซลล์ทำให้เซลล์เราใสเซลล์เราใหม่เซลล์เราฉลาดไอ้เซลล์ตัวใหม่มันก็เป็นเซลล์ที่มีคุณภาพอะมีคุณภาพดีมันก็จะไม่เป็นแบบว่าอุ๊ยแบบฟันผุฟันหมดทั้งปากอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีปัญหาที่แบบคืออย่างน้อยถ้ามันไม่ได้คือมันต้องขึ้นอยู่กับร่างกายด้วยนะทุกคนถ้าร่างกายเราเสื่อมน้อยเนาะพอเราแอคทีเวตได้ทันอย่างเงี้ยเราก็จะมีร่างกายที่เขาเรียกว่าเหมือนกับการโมดิฟายร่างใหม่ที่มันเร็วกว่าเขาอะแต่ถ้าเราเสื่อมเยอะมันก็ต้องใช้เวลานะคะคุณรัชนีบอกว่าฮอร์โมนทานวันละกี่เม็ดฮอร์โมนสามารถทานได้วันละ6แคปซูลเช้า2กลางวัน2เย็น2หลังอาหารนะคะส่วนตัว NRF2 เนี่ย NRF1 นะ MRF1 เนี่ยสามารถทานได้6แคปซูลเหมือนกันแล้วก็ NRF2 ก็เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเนจะบอกตัวเนเนาะตัวเนเนี่ยเป็นคนที่ทานตื่นเช้ามาเบต้ากลูแคน5แคปซูลนะทุกคนแล้วก็พอหลังจากกินอะไรเสร็จเนก็จะกินทาน NRF2 กับ F1 กับฮอร์โมนเนี่ยบางทีก็ทานพร้อมกันเลยแต่ว่าถ้าลืมนะถ้าลืมบางทีสมมุติว่าวันเนี้ยเนลืมทาน NRF1 NRF2 เนาะเนก็จะทานไปเลยอย่างละ4ก่อนนอนปึบแล้วก็กินตัวฮอร์โมนเนี่ยก็จะคือเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าทานเป๊ะๆแต่ถ้านึกได้คือจะบอกว่าขอให้ได้ทานน่ะทุกคนแต่ถ้าบางคนเนี่ยก็จะเน้นว่าทานหลังอาหารหลังอาหารเนาะแต่ของเนี่ยคือเน้นว่าให้เราได้ทานบางทีเนี่ยลืมเนี่ยก็จะทานท้องว่างแต่ถ้าบางคนทานท้องว่างแล้วรู้สึกว่ามันร้อนท้องเพราะว่าอย่างทุกอย่างในแคปซูลมันเป็นสมุนไพรลิดร้อนแต่คำว่าสมุนไพรลิดร้อนในที่เนี้ยมันไม่ได้เป็นสมุนไพรตำมานะทุกคนแต่เขาเป็นสารที่ดึงมาจากสมุนไพรแต่ละชนิดและเอามารวมกันเนาะแล้วทำให้มันออกฤทธิ์ค่ะออกฤทธิ์เทียบเท่า
สมมุติว่าอย่างเนิร์ฟทูเนี่ยออกฤทธิ์เทียบเท่ากับเรากินบรอกโคลีเป็นแบบ20ถ้วยอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ซันโฟลาเพนป่ะสารพวกเนี้ยซึ่งในเนิร์ฟทูเนี่ยเขาเอาชนะทุกสารในโลกใบนี้อยู่แล้วเนาะเนิร์ฟทูที่เนสจำหน่ายเนาะเพราะเขามีการเปรียบเทียบนะคะว่าเทียบกับการกินวิตามินตัวนั้นตัวนี้อะไรที่มันจะไปกระตุ้นเนิร์ฟทูได้มากที่สุดเวลาร่างกายของเรามีเนิร์ฟทูนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดกระบวนการในการทำความสะอาดร่างกายค่ะมันเกิดกระบวนการในการดีท็อกซ์เซลล์ดีท็อกซ์พิษออกจากเซลล์ทุกเซลล์เนาะมันก็จึงมีเป็นเหตุผลว่าคนที่ทาน NRF2 NRF1 ต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยเซลล์มันก็จะใสใหม่สะอาดแข็งแรงนะคะส่วนตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาก็อยู่ในฝั่งของการทำความสะอาดเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไปเน้นในด้านของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะตัวเนิร์ฟทูก็จะเป็นสารอาหารที่ช่วยทำให้เพิ่มไขมันตัวที่ดีเนาะเพิ่ม HDL แล้วก็ไปลดไขมันตัว LDL ไซส์เล็กที่จะทำให้หลอดเลือดของเรามีปัญหานะอันนี้คือคุณสมบัติของเขานะคะแล้วที่บอก NK cell คืออะไรคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำมะนาวกับเกลือดำนิดนึงคืออย่างนี้นะเนสจะบอกให้ในร่างกายของเรามันจะมีเม็ดเลือดขาวที่มีชื่อเนาะมีชื่อหลายชื่อค่ะเม็ดโครฟาจโมโนไซต์ซึ่งคำว่า NK cell cellภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมันจะมี3ด่านด่านหน้าเปรียบเสมือนสมมติประเทศเนาะมันก็จะมีด่านหน้าคือทหารลาดหน่วยลาดตระเวนที่อยู่ตามขอบรั้วชายแดนนะคะซึ่งเราอุปมานะว่าถ้าทหารด่านหน้าแข็งแรงเนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ข้าศึกก้ำกายเข้ามาใช่ไหมทุกคนเช่นเดียวกันถ้าในวันนี้เม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงเมโครฟาจเนี่ยที่มันเป็นด่านหน้าเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเขาฉลาดโอกาสที่เขาจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเชื้อไวรัสเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จัดการไปก่อนเลยไม่ต้องรอให้หน่วยเขาเรียกว่ากองบัญชาการใหญ่เนาะต้องมาจัดการซึ่งกองบัญชาการใหญ่เนี่ยมันคือระบบที่เวลาเราไปฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นเนาะกระตุ้นให้เกิดตัวแอนติบอดีค่ะซึ่งมันต้องใช้เวลานานแต่ถ้าเราแอคทีเวทด้วยการกระตุ้นด่านแรกคือด่านแมคโครฟาจซึ่งการกระตุ้นด่านแรกเนี่ยมันดีมากเลยพอแมคโครฟาจแข็งแรงคนที่เป็นโรค SLE รูมาตอยภูมิเพี้ยนอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้วิตามินและอาหารเสริมเนี่ยมันจะกระตุ้นด่านที่2ยกตัวอย่างเวลาด่านที่2สมมติว่าเราไปกินวิตามินอย่างอื่นนะอย่าพูดของเขาเลยมันจะไปกระตุ้นด่านที่2สมมติว่าเรากินวิตามิน C มันจะไปกระตุ้นด่านที่2แต่เบต้ากลูแคนด่านที่2คือ NK cell นะคะด่านแรกเนี่ยคือแมคโครฟาจเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาแตกต่างจากวิตามินและอาหารเสริมตรงที่ว่าเขาไปกระตุ้นที่ด่านทหารราตเวนอ่ะด่านแรกเลยอะค่ะคือไม่ต้องรอเพื่อให้ทันท่วงทีนะและข้อสำคัญเวลาเรากระตุ้นด่านแรกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของการที่จะมาเป็นนู่นนี่นั่นเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเวลาใช้วิตามินอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับมีอาการอย่างสมมติคนเป็นโรคพุ่มพวง SLE รูมาตอยอย่างเนาะเวลาเขาใช้วิตามินบางตัวเขาก็จะเหมือนกับมีผลข้างเคียงของการใช้อะค่ะเขาก็แนะนำว่าเวลาถ้าเราไปกระตุ้นด่านแรกปัญหาเนี้ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเบต้ากลูแคนก็จึงชนะเกมตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาสามารถเอามาใช้ได้กับคนที่เป็นโรคอะไรก็ใช้ได้อะค่ะทุกโรคเนาะมันจะไม่มีปัญหาผลข้างเคียงใดๆนะคะสรุปก็คือเวลาสมมติเม็ดเลือดขาวเมโครฟาจที่เป็นด่านแรกนะเขาได้รับการอัดฉีดอะค่ะเขาก็จะไม่ปล่อยให้ข้าศึกเขาเรียกว่าก้ำกายเข้ามาเนาะหรือแม้มันมีข้าศึกในร่างกายซึ่งเซลล์มะเร็งเนี่ยนะคะเนี่ยจะเล่าให้ฟังเซลล์มะเร็งคือการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายทีเนี้ยพอภูมิคุ้มกันในร่างกายเขาโง่เขาไม่ฉลาดอะทุกคนพอเขาไม่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะทำงานเบอร์ละหลวมเนาะไม่แยกไม่ออกว่าเฮ้ยเนี่ยเซลล์มันกลายพันธุ์แล้วนะต้องจัดการนะเขาก็ไม่จัดการค่ะซึ่งเราจะรู้ได้ไงเราจะรู้ได้จากการพอไปตรวจพบว่าหูเม็ดเลือดขาวเนี่ยเต็มเลยเม็ดเลือดขาวมาออกันที่ต่อมน้ำเหลืองเนาะมาดูหน้าไอ้เซลล์พวกนี้แต่ไม่ทำอะไรเวลาไปตรวจร่างกายคนที่เป็นเซลล์มะเร็งนะจะพบว่าหูเม็ดเลือดขาวเกิดขึ้นมาเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำอะไรเพราะเม็ดเลือดขาวเขาขาดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วแข็งแรงอ่ะทุกคนเม็ดเลือดขาวก็เขาเรียกเพี้ยนเนาะภูมิเพี้ยนบางคนเป็นมะเร็งแข็งแรงอย่างพิมพิกรอย่างเงี้ยตุ่มน้ำพองเงี้ยมันเป็นภูมิเพี้ยนนะทุกคน
หรือบางคนที่แข็งแรงเป็นมะเร็งนะเขาเรียกภูมิเพี้ยนภูมิทำงานไม่ตรงไปไม่ตรงประสิทธิภาพเบต้ากลูแคนก็ช่วยทั้งภูมิต่ำภูมิเพี้ยนภูมิแพ้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครทานเบต้ากลูแคนต่อเนื่องต่อเนื่องผลดีก็คือว่ามีงานวิจัยว่าคนที่ใช้เบต้ากลูแคนต่อเนื่องเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ 3-5 เท่านะคะถ้าเราไม่มีปัจจัยจริงๆ NRF2 กินอาหารธรรมชาติตัวไหนหมายถึงว่าไม่ได้ทานสารสกัดจริงๆนะถ้าขึ้นอย่างนี้นะคะคุณสุกัลยานะเอาแบบว่า0บาทแล้วกันนะเอาแนะนํา0บาท0บาททีนี้การที่เราจะดูแล0บาทมันคือหลักการเดียวกัน1ต้องหยุดพิษให้ดีค่ะหยุดพิษแล้วก็ต้องหมั่นระบายพิษให้เป็นซึ่งสามารถไปเซิร์ชได้ในช่องแดงๆนะ0บาทรักษาทุกโรคก็จะมีวิธีการแต่เนี้ยจะบอกแบบนี้เวลาที่เราไม่มีการทานสารสกัดได้สมมุติเนาะแต่เราต้องแม่นหลักการนะคะเราต้องหยุดกินพวกอาหารแปรรูปอาหารแป้งอาหารน้ำตาลอาหารเทียมอะไรพวกเนี้ยถ้าเรากินพวกนี้ได้นะอันเนี้ยก็คือหายโรคไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ไปเอาตัวก่อการโรคเข้าไปอะไรเงี้ยเนาะเขาเรียกว่าหลักการหยุดพิษนะคะส่วนหลักการระบายพิษเราต้องมีวิชาสมมติเราขับถ่ายจะดีหรือไม่ดีแต่ระบบขับถ่ายเราต้องดีอ่ะซึ่งเวลาถ้าระบบขับถ่ายเราดีเราอาจจะไปใช้ในส่วนของสมมติว่าเราดื่มน้ำผักเนาะหรือเรามีวิชาสวนดีท็อกทวารหรือว่าถ้าเราไม่มีเราไม่ชอบทำเราก็ต้องรู้จักกินยังไงให้มีการขับถ่ายที่ดีนะคะซึ่งมันก็จะมีสูตรน้ำปั่นถ้าเราปั่นได้เนาะส่วนการกินสารอาหารให้ครบสมมติว่าเราไม่ได้มากินสารสกัดพวกเนี้ยเราก็ต้องไปเลือกหาสมุนไพรมาทานนะคะสมุนไพรมันมีเยอะมากเลยนะคะเราก็ต้องวุ่นวายกินอ่ะหมายถึงว่าสมมติว่าเรากินขมิ้นบ้างไปกินพริกไทยนะไปเกลือดำเนี้ยเราก็กินได้นะคะอะไรที่เป็นสมุนไพรพวกนั้นอ่ะเราก็กินให้พอเนาะแล้วอีกอันนึงที่ต้องกินให้พอก็คือโปรตีนเราก็ต้องกินโปรตีนให้พออันนี้นะคะก็คือขอให้เรากินให้เป๊ะๆให้พอแต่ทีเนี้ยความต่างของการกินจากธรรมชาติเนี่ยจะบอกให้คือคำว่าต่างก็คือว่าความสะดวกสบายนะมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางทีเวลาสมมุติว่าเราใช้สารสกัดมันสะดวกมากกว่าแล้วการออกฤทธิ์มันเยอะกว่าอยู่แล้วเนาะเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่ทำมาเป็นสารสกัดอย่างสมมุติว่าตัว NRF2 NRF1 อย่างเงี้ยการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันเทียบเท่าเรากินวิตามินซีแบบสารสกัดอย่างดี120แคปซูลอย่างเงี้ยอย่างบางทีสมมุติว่าเรากินมะนาวลูกนึงเนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้พอในระดับร่างกายของเราที่จะได้รับอ่ะนะคะตัวสารสกัดเนี่ยมันคือการที่เขาเอาเหมือนกับสารอาหารแล้วมาสกัดอยู่ในอันเล็กน้อยแต่กินแล้วออกฤทธิ์ดีอย่างเงี้ยเพราะอย่างบางทีเราอย่างเนทเนี่ยเนทจะบอกให้นะอย่างสมมุติโปรตีนเนี่ยเนาะเนทต้องมากินโปรตีนที่มันเป็นโปรตีนที่กินน้อยแล้วออกฤทธิ์เยอะทุกคนพอเราอายุเยอะกระเพาะลำไส้เรามันไม่เหมือนเดิมเนาะการดูดซึมมันไม่ดีเท่าเดิมอะค่ะเวลาเรากินเหมือนเดิมอะร่างกายเราดูดเอาไปใช้ไม่ได้มันก็ตกค้างก็เป็นภาระเนาะแต่ว่าสารสกัดพวกนี้เขาเป็นสารสกัดในระดับที่ร่างกายดูดซึมและสลายแล้วไม่ตกค้างเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นเทคโนโลยีแบบนี้เนาะมันก็จึงเป็นความต่างกันนะคะแต่ถ้าสมมติเราไปกินสมุนไพรซึ่งเราก็กินได้เราก็ทำในรูปน้ำของเราเราก็กินเนาะหรือว่าอย่างขมิ้นอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เป็นคนที่แพ้ขมิ้นสดๆนะคะก็จะกินแล้วไม่ค่อยถูกกันกินแล้วจะท้องอืดเนาะแต่ในสารสกัดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีส่วนที่มาจากขมิ้นแต่เขาไม่ได้เอาทุกอย่างในขมิ้นมาไงคะเขาจะดึงแต่สารที่มันทำให้ออกฤทธิ์ในการไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดเขาเรียกว่าเกิดการกระบวนการของการสร้างโปรตีนเนิร์ฟทัวร์เนาะนั่นแหละนะทุกคนเนี่ยอันนี้มันก็คือความต่างเพราะฉะนั้นเวลาเรากินจากธรรมชาติเดิมอ่ะเราก็ต้องคอยสังเกตของเราไปแต่มันก็สามารถทำได้แต่เพียงแต่ว่าความสะดวกสบายมันก็จะต่างกันเนาะรวมถึงการเขาเรียกว่าการให้ผลลัพธ์มันก็จะต่างกันอย่างตัวนี้เนี่ยพอในทานสารสกัดเราก็จะรู้ว่ามันสะดวกดีเนาะมันรู้สึกว่ามันออกฤทธิ์แล้วทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันก็ง่ายขึ้นแล้วร่างกายเราก็แข็งแรงเร็วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ชัวร์มันก็มั่นใจมันก็รู้สึกคือที่มันรู้สึกมั่นใจเพราะว่าการมั่นใจเนี่ยนะทุกคนมันจะมา2แบบเนาะแบบแรกมั่นใจจากงานวิจัยแบบที่2มั่นใจจากงานวิจริงวิจริงก็คือเราพอเราใช้จริงแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ย
ไม่ป่วยง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะแข็งแรงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเราเองซึ่งแต่ถ้าเราจะใช้แบบธรรมชาติเดิมๆเราก็สามารถทำได้เพราะทุกคนเขาก็สายธรรมชาติบางทีเขากินจากธรรมชาติแต่ทีเนี้ยการใช้แบบธรรมชาติสำหรับคนไม่ป่วยเนี่ยมันง่ายนะทุกคนแต่สำหรับเวลาคนป่วยเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างพิถีพิถันเนาะเหมือนเวลาเขาจะออกแบบอาหารสำหรับเพื่อฟื้นฟูในแบบที่ไม่ได้กินสารสกัดก็ต้องมาสมมติทำซุปอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมาหาของออร์แกนิกเนาะซุปมะเขือเทศเอามะเขือเทศออร์แกนิกมานะเอามันฝรั่งออร์แกนิกมานะบรอกโคลีหรือว่าพวกผักพวกพืชแต่ที่เป็นออร์แกนิกเนาะแล้วก็เอาเครื่องเทศใส่ไปแล้วก็ใช้เวลานานในการต้มแล้วก็ใส่สมุนไพรใส่เกลือใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันดีมากเลยนะถ้าเราสามารถหาสิ่งที่เป็นออร์แกนิกแล้วเราก็ค่อยๆทำแล้วเราก็มีเวลาที่จะกินนะมันคนที่มีสุขภาพดีแบบนี้ก็มีเยอะนะคะแต่ว่าในมุมของเนทนะเนทบางทีบางคนเนี้ยเขาจะมีแค่จะเตรียมก็เรียกจะไปทำงานก็ทำไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยการใช้สารสกัดมันก็จึงเป็นทางแบบทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะนั่นแหละนะคะอ่ะสรุปนะทุกคนเดี๋ยวโชว์หนังสือนี้นิดนึงแป๊บนึงนะหนังสือเล่มนี้นะคะมะเร็งหายได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูสารบัญ2สาเหตุของการเกิดมะเร็งเนาะจริงๆแล้วสาเหตุแรกที่คนคาดไม่ถึงเลยก็คือภาวะของจิตใจเนาะซึ่งอันเนี้ยทุกคนรู้ไหมเวลาเราพูดว่ามะเร็งมันเกิดจากจิตมันเกิดจากใจมันคนเชื่อยากเนาะเหมือนเมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นโรคเป็นหนี้แล้วมันมีคนพูดว่าเนี่ยเกิดจากจิตแล้วก็ขัดแย้งเนาะแล้วก็โต้แย้งแต่พอวันหนึ่งนะพอเราเข้าใจตัวเองไปนั่งสมาธิเราเลยรู้ว่าอ๋อจริงเกิดจากจิตจริงๆเพราะว่าเราอยากมากเกินไปคะมันก็มีความโลภเนี่ยเนาะเหมือนเรื่องมะเร็งก็เหมือนกันทุกคนมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากภาวะจิตที่มันหายใจเร็วค่ะกังวลโกรธเครียดรู้สึกตัวเองตกเป็นเหยื่อแบบเนี้ยใจล้วนๆเลยค่ะแล้วพอใจปุ๊บพอใจมันคิดอะไรเนาะมันนำมาสู่การกระทำอะค่ะจิตมันคิดอะไรนะมันก็นำไปสู่การกระทำเนาะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาวิจัยเนาะวิจัยเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยเขาจะมีสาเหตุของมะเร็งเนาะจะมีส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นมะเร็งนะก็จะมีปัญหาด้านจิตใจก็คือในครอบครัวผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาลูกกับแม่อะไรพวกนี้หรือภาวะที่เกี่ยวกับจิตใจหรือว่าคนรักเสียไปคนรักตายไปอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะบอกให้นะว่าการที่เรามาฝึกใจเนี่ยดีที่สุดมันคือหมอที่ดีของเราและเราจะมีเพื่อนแท้นะถ้าเราฝึกใจนั่งสมาธิหาเวลานะทุกคนขอคำแนะนำการทำ IF คนเป็นมะเร็งจบการรักษาทำได้ไหมคะคือเรื่องการทำ IF อันนี้ไม่ถนัดจริงๆนะแล้วที่เนทไม่ค่อยสนับสนุนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันต้องใช้คือการทำ IF เนี่ยคือการหยุดกินเนาะแต่เนทอ่ะไม่ได้เพราะว่าเนทเคยทำของเนทแล้วเนทรู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงที่ว่าส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งนะก็จะผอมอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีภาวะของการพิษเกินบวกกับร่างกายบกพร่องซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่เราจะผอมหรือจะอ้วนเนี่ยการที่เราจะลดความอ้วนอ่ะติ๊งต่างนะลดอ้วนเนี่ยไม่จำเป็นต้องหยุดกินค่ะแต่ต้องกินให้เป็นอ่ะพอกินเป็นเราก็จะไม่อ้วนด้วยแล้วไม่ต้องอดแต่การอดเนี่ยข้อดีก็คืออ่ะโอเคมันประหยัดเนาะมันก็ประหยัดงบประมาณแต่ข้อจำกัดของการอดเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีภาวะที่ขาดสารอาหารกระบวนการที่มันอดมากเกินไปเซลล์มันก็จะเกิดการกลายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนี่ยเจอหลายเคสมากเลยที่เขากินไม่พอแล้วขาดสารอาหารแล้วมันก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะอดอันนี้เนก็ไม่ได้ถนัดว่าจะอดแต่ว่าถ้าจะกินแล้วพักบ้างอย่างนี้ก็ได้นะแต่เนก็ไม่ได้ว่าไปทำ IF 8ทับ16หรืออะไรต้องไปน่าจะมีทางช่องทางอื่นเขาก็จะมีสอนกันแต่ถ้าเป็นของเนจะแนะนำว่ากินให้พอค่ะแต่กินให้เป็นเนาะกินอาหารที่กินแล้วสร้างเซลล์ค่ะที่กินแล้วไม่ทำร้ายเซลล์เนาะนอกจากเราจะหายโรคแล้วเนาะเราก็สุขภาพดีแล้วเราก็ป้องกันโรคด้วยถ้าเรากินเป็นกินพอนะคะนั่นแหละนะอ่ะอันนี้ต่อนะคะ2 สาเหตุของการเกิดมะเร็ง1ก็คือ
เรื่องของจิตใจนะคะอันที่สองเรื่องของความไม่รู้อันนี้สำคัญมากเลยพอเราไม่รู้มันก็เหมือนกับไปแบบว่าใครว่าอะไรก็ว่าอย่างนั้นจับต้นชนปลายไม่ถูกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องจับจุดให้ถูกก่อนซึ่งจุดแรกก็คือว่าคำว่ามะเร็งนะเนี่ยจะบอกให้มะเร็งเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตั้งมาให้ดูน่ากลัวค่ะแล้วมันมีหลายคนที่เขาไม่กลัวแล้วก็รอดเยอะมากเลยนะคะแต่พอเราแล้วมันเป็นอย่างนี้ด้วยทุกคนโรคมะเร็งเนี่ยนะเขามีงานวิจัยเนาะมันมาจากความกลัว6อย่างกลัวตายซึ่งถ้าเราฝึกสมาธิของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าเราเรียนรู้พวกนี้เราเรียนรู้วิชาตายก่อนตายอะอันนี้ได้เปรียบมากเลยนะทุกคนเพราะจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ตัวจริงของเราอะเนาะเราแค่มาอาศัยชั่วคราวเองไอ้ตัวจริงของเราคือรูปพลังงานนะคะการฝึกเข้าไปอยู่ในความเป็นตัวของเราคืออยู่ในพลังงานคือการฝึกสมาธิถ้าเราฝึกบ่อยๆเราจะเห็นสภาวะของเราที่ไม่มีเราอะอันนี้เขาเรียกว่าฝึกตายก่อนตายแล้วเราจะไม่กลัวตายนะคะซึ่งการกลัว6ชนิดกลัวตายกลัวจนเนาะกลัวจนกลัวอับอายกลัวการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มันยิ่งทำให้เขาเรียกว่าเกิดภาวะเครียดนะเวลาที่เราแคร์สังคมมากๆเวลาที่เราจะต้องดีเหนือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีชีวิตที่ทัดเทียมอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเท่าทันต่อทุกๆความกลัวนะซึ่งมนุษย์เราจะเท่าทันได้เนี่ยก็ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะสติสัมปชัญญะคำว่าสติรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือว่ารู้ว่าเราเกิดมาทำไมกันอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยแต่ความรู้ระดับที่มันจะรู้แบบเขาเรียกว่ารู้ซึ้งอะเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนมันก็ต้องอาศัยหมู่คณะที่คิดเห็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังทำด้วยตัวเองไม่ได้อะเราก็ต้องเลือกคบคนเลือกคบเพื่อนเลือกเสพสิ่งที่ตรงตามเป้าหมายของเราเนาะแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมบางทีสังคมมันก็จะกลืนกินเราไปนะแล้วสังคมความเชื่อตามกันเนี่ยทุกคนเขาก็ต้องเชื่อว่าตามคนเป็นมะเร็งต้องไปรักษานู่นนี่นั่นมะเร็งไม่สามารถหายได้เขาก็จะเชื่อแบบเนี้ยแต่จริงมะเร็งเนี่ยไม่ต้องเป็นก็ได้แล้วมะเร็งเป็นยากแล้วมะเร็งหายง่ายถ้าเราไม่เสิร์ฟอาหารให้กับมะเร็งอาหารที่ทำให้เป็นมะเร็งมากที่สุดคืออารมณ์ความรู้สึกที่กังวลวิตกกลัวเครียดโกรธเกลียดโมโหตกเป็นเหยื่อรู้สึกว่าฉันจะเอาเกิดมาเพื่อเอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเฮ้ยไม่ได้เกิดมาตั้งต้นที่การไม่ต้องการอะไรอะซึ่งชีวิตเนทนะทุกคนชีวิตเนทดีขึ้นมากเลยตอนที่เนทตีโจทย์แตกว่าไม่ต้องการอะไรจบหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่คำว่าไม่ได้ต้องการอะไรคือการวางจิตวางใจอะค่ะไม่ต้องการแต่เราจะทำไปด้วยจิตที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนะแต่มันมีความเขาเรียกว่าเป้าหมายใหญ่อยู่นั้นคือเราไม่ต้องการอะไรแต่เราทำไปเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนกับเวลาที่เนททำคอนเทนต์ทำอะไรเงี้ยเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนเขาเรียกว่าเพื่อจะทำให้ทุกคนมีผลกระทบที่ดีขึ้นคือให้ทุกคนได้มารู้ว่าเอ้ยมนุษย์เราเนี่ยโรคทุกโรคมันมีสาเหตุนะมันไม่ได้แบบว่าหุ้ยไม่มีสาเหตุพอพูดคำว่าไม่มีสาเหตุแก้ไขไม่ได้มันจบเลยเนาะจบคือปิดประตูเลยค่ะแต่ถ้าบอกว่ามันมีสาเหตุมันแก้ไขได้มนุษย์ก็จะมีหนทางเนาะมันเหมือนการเปิดโลกอะค่ะแต่มันเหมือนการมีบันไดที่จะไปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็จะทำไปส่วนสำหรับคนที่ประสบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนจะบอกให้วิธีการแก้อันดับแรกเลยแก้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีสติรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้ดีก่อนนะคะแต่วันนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเองเนาะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปทำไมเราอยู่ไปทำไมเรามีเป้าหมายอะไรเราไม่มีเป้าหมายเวลามันไม่มีเป้าหมายนะทุกคนมันก็จะทำเขาเรียกว่าเพราะต้องการสิ่งภายนอกนะเหมือนมีผู้ชายคนนึงที่โทรมาหาเนจเขาต้องการประชดเมียเขายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอะไรกันเนี้ยแต่จริงๆเนี่ยจะบอกให้อย่าไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเองคิดถึงเป้าหมายที่ตัวเองจะทำกับตัวเราเนาะต้องมีเป้าหมายเพื่อตัวเองก็คืออย่างที่เนี่ยบอกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรานึกถึงเซลล์ของเรานึกถึงสิ่งที่เรามีการเขาเรียกว่าการลบการรู้สึกแย่ที่ดีที่สุดคือการสำนึกในสิ่งที่เรามีเนาะคิดถึงด้านดีคิดถึงเรื่องใหญ่ที่ดีที่เรามีค่ะอย่างสมมติว่าเราคิดถึงเรื่องใหญ่ที่เรามีแล้วมันจะได้รู้สึกดีเนาะแล้วเวลาคนมนุษย์เรารู้สึกดีมนุษย์จะหายโกรธนะทุกคนถ้าทุกคนฝึกรู้สึกดีทุกวันไอความโกรธมันจะค่อยๆจางไปอะค่ะอย่างเรารู้สึกดีกับร่างกายเนาะโอ๊ยเนี่ย
บางคนนะเขามีขาพิการนะวันนั้นเนะไปกับลูกชายเนาะเขามีมือพิการเขายังขายของเขายังขยันเราเห็นเขาเราโอ้โหแบบรู้สึกดีมากเลยว่าขนาดเขาแขนด้วนอ่ะเขายังแบบขยันขันแข็งไม่รู้สึกท้อแท้เนาะแต่เราผู้มี32ครบอย่างเงี้ยจะมาอ่อนแอท้อแท้เงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องฝึกคิดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ขอบคุณร่างกายของเราเนาะเหมือนการเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยคือถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆเนาะแล้วเราคุยกับตัวเองเยอะๆค่ะซึ่งเนก็จะสอนให้ลูกเนี่ยคุยกับตัวเองเนเองก็คุยกับตัวเองนะจะทำอะไรก็คุยกับตัวเองตลอดเออเนี่ยมันใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เราทำเพื่อตัวเราเองเนาะเราต้องรักตัวเองอะทุกคนเพราะเวลาที่เราเจ็บป่วยเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครนะที่จะมาเข้าใจหรือว่าจะมารู้สึกเจ็บปวดแทนเราเนาะซึ่งคนที่เขามีวินัยนะทุกคนเพราะอาจจะมันจะพูดว่าอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนคนอะเขาเจ็บมากพอแล้วนะแต่บางคนทุกวันเนี้ยที่บางคนยังวิ่งไปหาทุกข์เนาะยังพูดไม่คิดยังทำอะไรที่ไม่ควรทำอะเพราะมันทุกข์ไม่พอนะมันจะต้องเอาอีกจริงๆจักรวาลเนี่ยส่งบททดสอบมาเพื่อให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเป็นในด้านดีเนาะแต่พอเราพัฒนาทีก็สร้างบททดสอบที่มันแรงขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเจ็บยังไม่พอเอาอีกอารมณ์ประมาณนั้นนะทุกคนอ่ะสรุปนะคะว่าสาเหตุของโรคก็คือ1นี่แหละเรื่องของจิตใจนะอันที่2คือความไม่รู้ก็เลยทำให้เราไม่รู้จะไปในทิศทางไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วแต่ว่ากลไกการเกิดโรคมะเร็งแบบวิทยาศาสตร์นะทุกคนแบบวิทยาศาสตร์มันก็คือสาเหตุของเซลล์อักเสบนี่แหละเนี่ยเซลล์อักเสบจะหน้าตาเป็นนี้เวลาเซลล์ไม่อักเสบก็จะเป็นกลมๆเวลาเซลล์ไม่อักเสบเซลล์ก็จะยืดหยุ่นเนาะไหลเวียนดีบิดตัวเป็นเลข8ได้แต่เวลาเซลล์อักเสบก็จะงิกๆงอเรานึกถึงเวลาเราเป็นแผลค่ะเป็นแผลเนี่ยเวลามีอะไรมาโดนมันจะแสบเงี้ยเนาะกินอะไรก็ดูดซึมไม่ดีอ่ะแผลอักเสบเงี้ยนะคะเราก็ต้องลดการอักเสบของเซลล์ก็ทำสิ่งแวดล้อมของเซลล์ให้ดีก่อนซึ่งทุกโรคมาจากการอักเสบของเซลล์หมดเลยพออักเสบไปการอักเสบตรงนี้มันจะเป็นสนิมที่เขาเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสนะถ้าเราลดกลไกออกซิเดทีฟสเตรสได้เราจะหยุดโรคทุกโรคเลยค่ะการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพทุกคนคือการหยุดการอักเสบเนาะถ้าเป็นในด้านของจิตใจการรักษาดวงทำให้ดวงดีคือหยุดโกรธอะค่ะหยุดโกรธหยุดเกลียดให้อภัยทุกคนฝึกจิตฝึกใจให้อภัยทุกคนแบบนี้นะคะส่วนในด้านร่างกายก็คือกินอะไรก็ต้องระวังนิดนึงคำว่าระวังเนี่ยไม่ได้ระแวงแบบว่าจนไม่เป็นอันทำอะไรนะทุกคน เวลาเรากินอะไรเรากินจากความรู้เนาะความรู้ก็คือเรารู้ว่าเรากินหรือเซลล์กินเซลล์ชอบกินอะไรเราอาจจะชอบกินมาม่าปลากระป๋องขนมปังแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเซลล์เนี่ยชอบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมๆชอบอะไรที่เป็นแบบของเดิมๆที่ไม่ประดิษฐ์ที่ไม่ใส่เคมีอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วในการที่เราจะเป็นคนที่เลิกจากมะเร็งได้เราต้องมีวิชานอกจากวิชาที่เรารู้แล้วหลักการหยุดพิษอะไรคือพิษแยกให้ออกเนาะระบายพิษให้เป็นหยุดพิษระบายพิษสารอาหารกินโปรตีนให้พอกินวิตามินกินแร่ธาตุให้เพียงพอกินวิตามินไขมันดีอย่างเงี้ยเนาะกินใยอาหารใยอาหารมันจะมีชนิดละลายน้ำไม่ละลายน้ำเราก็กินให้ครบพอเรากินครบแบบนี้แล้วนะทุกคนแล้วยามที่เราเกิดเจ็บปวดร่างกายขึ้นมาอันนี้ก็สำคัญนะทุกคนเวลาร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนปวดนู่นปวดนี่ถ้าเราอยู่ในวงการที่เราจะเลิกการเป็นโรคเราต้องหยุดใช้ยาซึ่งพอเราหยุดใช้ยาเราต้องมาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่ทำไงถึงจะหายปวดได้เพราะว่าการทุกการกินยาเนาะเนี่ยมันก็นำมาสู่โรคอย่างพี่ท่านเนี้ยที่เขียนมานะว่าเขาเป็นเดี๋ยวนะทุกอย่างที่เขาเป็นเนี่ยนะมันเกิดมาจากการสูญเสียระบบทั้งสิ้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกอย่างไตอักเสบ IgA เนี่ยเกิดมาจากภาวะภูมิทำลายตัวเองนะซึ่งภูมิจะทำลายตัวเองได้ก็คือเรานี่แหละไปกินอาหารที่ไม่ได้สนับสนุนเซลล์ในร่างกายเนาะแล้วก็มีปัญหากระดูกสันหลังตัวคด S กระดูกสันหลังมันเป็นอย่างเงี้ยมันคดได้เพราะอะไรทุกคนกระดูกมันทรุดอ่ะเนาะซึ่งภาวะกระดูกทรุดเนี่ยมีทั้งมาจากอุบัติเหตุนะกับภาวะกระดูกบางเนี่ยมาจากเวลาร่างกายของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกใ
สมมติร่างกายของเราเนาะสะสมพลังงานเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินค่ะร่างกายจะมีถังเก็บไขมันเนาะไขมันตามผิวหนังนะแล้วก็เก็บไว้ที่ตับเนาะแล้วเวลาที่ร่างกายของเราขาดสารอาหารก็เอาออกมาใช้ซึ่งเวลาที่เราเกิดการภาวะขาดสารอาหารจะเกิดอะไรขึ้นขาดสารอาหารบ่อยๆคนที่ผอมๆอะเนาะผอมแล้วกระดูกก็จะบางได้ง่ายกระดูกก็เปราะได้ง่ายเพราะร่างกายไม่มีสารอาหารให้เซลล์หยิบยืมอะค่ะพอเซลล์ไม่มีสารอาหารเนาะเซลล์ก็จะไปยืมไขมันก็ไม่มีก็ไปเอาจากเซลล์เขาเรียกว่าใต้ผิวหนังพอไขมันไม่มีเนาะก็ยืมถ้ามีก็เอาออกมาใช้มากๆกล้ามเนื้อก็จะเหลวไม่มีกล้ามเนื้อเพราะขาดการกินโปรตีนเนี่ยเนาะขาดสารอาหารเนี่ยเนาะแล้วถ้าไม่มีอีกก็ไปยืมไปสลายกระดูกออกมาค่ะมันก็เลยทำให้เป็นภาวะกระดูกบางได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องโปรตีนเป็นเรื่องสำคัญนะคะไอ้เรื่องการปวดคอบ่าไหลขึ้นศีรษะเวลาคนที่มีภาวะกระดูกหมอนรองกระดูกทรุดพวกนี้เนาะจะเป็นปกติธรรมดาที่จะต้องปวดคอบ่าไหลเพราะว่าทุกการทรุดมันจะมีการเอียงอยู่แล้วการบิดการเกร็งเนาะมันก็จะปวดถ้าใช้พื้นก็ต้องยืดตัวให้มันตรงแต่ว่าในน้ำเลือดท่อเลือดเนี่ยนะก็ต้องทำให้มันเป็นเลือดที่ไม่เป็นกรดนะเนาะทำเลือดให้มีความเป็นด่างเล็กน้อยเวลาเลือดเราเป็นกรดนะทุกคนร่างกายเนี่ยเขามีงานทำเนาะในทุกๆวันเนี่ยเขาจะต้องทำให้น้ำเลือดเนี่ยมีความเป็นบาลานซ์กันที่ 7.3 คือค่า pH จะเป็นด่างเล็กน้อยเพราะถ้ามันเป็นกรดการจราจรจะติดขัดค่ะพอการจราจรติดขัดมันเกิดพิษเนาะเกิดมลภาวะเป็นพิษเซลล์ก็อักเสบผนังหลอดเลือดก็อักเสบนะคะเขาก็ต้องทำให้มันเป็นด่างเล็กน้อยเนาะแล้วก็ไปหยิบยืมสารอาหารมาที่เนบอกนั่นแหละถ้าเราดื่มน้ำน้อยส่วนหนึ่งถ้าเราขาดสารอาหารแบบเนี้ยมันก็จะเกิดการพร่องไปเรื่อยๆเนาะไอ้เรื่องนอนไม่หลับก็เหมือนกันนะคะน้ำหนักลดท่านนี้น้ำหนักลดอ่อนแรงทานได้น้อยหูซ้ายดับใกล้วัยทองประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างนั่นแหละสรุปก็คือเกิดการขาดสารอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องทำให้ตรงนะคะทุกคนกินสารอาหารให้พอเนาะแล้วพอกินสารอาหารพอเนี่ยจะบอกงี้นะเวลาคนอ้วนนะคนอ้วนเนี่ยเวลาเขากินอาหารเยอะทุกๆ 7,000 แคลอรี่ค่ะน้ำหนักมันจะเพิ่มมา1กิโลเนาะแต่คนที่กินพ่องทุกวันกินพ่องทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำหนักก็จะลดพอน้ำหนักลดแล้วสิ่งที่จะพ่องไปด้วยก็คือเซลล์ในร่างกายกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่ออ่อนแรงเนาะกระดูกก็จะบางอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขาดสารอาหารนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละทุกคนต้องกินสารอาหารให้พออ่ะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการแก้อาการเนาะแล้วเวลาที่เรามีอาการปวดหัวปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดท้องถ้าเรากินยาเข้าไปอีกจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นโรคภูมิทำลายตัวเองไปอีกเนาะเพราะว่าเรานี่แหละทำลายภูมิดีๆของเราด้วยการกินยาเราก็ต้องมาหาภูมิปัญญาชาวบ้านว่าเฮ้ยทำไงเราปวดหัวเราไม่ต้องกินยาปวดท้องไม่ต้องกินยาซึ่งเราจะไม่กินยาได้เมื่อเวลาทุกส่วนของการเจ็บปวดนะทุกคนมันคือการที่ออกซิเจนไปไม่ถึงเนาะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีค่ะถ้าเป็นคนโบราณเขาก็ให้ไปเอาพิษออกเอาไปอาจจะกินยาเพื่อถ่ายออกไปเนาะสมัยนี้บางคนส่วนดีท็อกเป็นก็เอาดีท็อกออกไปเพื่อให้ฤทธิ์ร้อนมันออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเบาถ้ายังไม่เบาเอาไปนวดกลัวซาไปบีบนวดไปหรือจะยืดหรือจะเหยียดหรือจะกดจุดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะหรือบางคนจะทานเกลือดำก็ได้ซึ่งเนจะใช้เกลือดำนะเวลาปวดหัวเป็นไข้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นไข้แล้วบางทีมีอาการแบบเหมือนกับปวดท้องบ้างแต่ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะแต่หมายถึงแต่ก่อนเนจก็จะใช้เกลือดำนี่แหละเป็นหลักปวดหัวปวดท้องรู้สึกมึนๆเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยยิ่งไอเนี่ยไม่ไอเลยนะทุกคนเกลือดำเนี่ยช่วยแก้ไอได้แบบชะงัดมากเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่ไอแบบไอติดกัน3เดือนอะไอแบบไม่มีเสียงเลยอะแต่เมื่อก่อนที่ไอเยอะเพราะว่าเออะไรก็จะกินแต่ยาปฏิชีวนะเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ดีขึ้นเยอะมากเลยนะคะสรุปนั่นแหละถ้าทุกคนดูแลระบบดีนะมันก็จะหายทุกโรครวมถึงมะเร็งด้วยนะคะโอเคนะทุกคนจบแล้วส่วนใครอยากได้หนังสือก็ทักเข้ามาได้นะคะในนี้มีเมนูอาหารให้ด้วยนะ
เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือมะเร็งหายได้แล้วก็หนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคใครที่มีก็ทำอาหารตามนี้เนาะจะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับมีทั้งน้ำผักนะคะทุกคนถือโอกาสโฆษณาเลยแล้วก็มีเมนูที่แบบอันนี้สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะสามารถจะทำอาหารแบบนี้กินได้เลยซึ่งแม้แต่เนี่ยจะบอกให้แม้แต่น้ำสลัดเนาะก็ทำเองนะเนี่ยจะมีสูตรน้ำสลัดแล้วก็สูตรโยเกิร์ตในนี้นะคะมีแบบวิธีการทำโยเกิร์ตมีวิธีการทำพิซซ่าด้วยนะทุกคนอันนี้พิซซ่าใช้เป็นแบบแป้งธรรมชาติก็จะมีอยู่ในนี้นะอ่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่เดี๋ยวนี้อ่านเกลือดำที่กลิ่นเหม็นๆใช้ปัดจ้ะใช่เลยค่ะแสดงว่ายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะคุณลำเพยเกลือดำเขาจะมีกลิ่นแบบเหมือนกับเขาเรียกว่ากลิ่นจริงๆแล้วมันเป็นการทับถมกันนะเนาะทับถมกันของซากต่างๆแล้วมันอารมณ์สมมติว่าเราหมักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราหมักมันจะมีกลิ่นแบบมันเหมือนกับแก๊สนะกลิ่นแก๊สกลิ่นไข่เยี่ยวม้าแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันก็เป็นแค่กลิ่นนะแต่ว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุเยอะแร่ธาตุสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมเยอะแยะเต็มไปหมด84ประชนิดอย่างละเล็กอย่างละน้อยถ้าสมมุติว่าเราสามารถทานเขาได้ประจำสม่ำเสมอซึ่งคนเป็นไตก็ทานได้นะทุกคนเนี่ยจะบอกให้โรคไตเนาะโรคไตเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยกินเกลือแล้วเดี๋ยวจะเป็นไตโรคไตเนี่ยไม่ได้กินเกลือแล้วเป็นไตนะคะโรคไตเนี่ยคือกินยาเคมีแล้วเป็นไตเนาะแต่โรคไตโดยเฉพาะไตเด็กที่เกิดมาเป็นไตเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเกิดจากภาวะการขาดเกลือก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุของไตนะคะไตเนี่ยเกิดมาจากการกินโซเดียมที่มาจากการสังเคราะห์ซึ่งคำว่าโซเดียมนะทุกคนอย่างในผักมันก็จะมีโซเดียมแล้วโซเดียมธรรมชาติเนี่ยเขามีประโยชน์มากกับร่างกายเนาะแต่โซเดียมที่สังเคราะห์เวลาเรากินมากๆไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเนาะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องเขาเรียกว่าสูญเสียน้ำค่ะก็ต้องขับพวกนี้ออกไปแต่ถ้าเรากินโซเดียมจากธรรมชาติเขามีประโยชน์มากเกลือดำก็เป็นโซเดียมธรรมชาตินะคะไม่กล้ากินแช่มือแช่เท้าไม่เป็นไรค่ะไม่กล้ากินก็ไม่เป็นไรนะคะซึ่งเนยกินเกลือดำมาตลอดเลยก็กินแล้วดีมากเลยนะคะแล้วเนยจะบอกให้นะคุณลำเพลินเนยจะบอกให้เกลือดำเนี่ยนะทำให้คนเขาหายเป็นมะเร็งกันแบบเยอะมากนะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกรวยไตแบบเยอะเยอะมะเร็งนะเขาไปใช้สูตรเกลือดำซึ่งคนที่คิดสูตรก็คือท่านอาจารย์ไม้ร่มเนาะคนเขาก็เอาไปทำกันเขาก็มาเล่าให้เนฟังว่าโอ้เขาหายจากมะเร็งแล้วนู่นนี่นั่นที่เนรู้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะโทรกลับมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็ทำให้เนเนี่ยขายเกลือดำเป็นแบบเป็นตันๆเลยนะทุกคนเพราะว่ามันทั่วประเทศนะคนบางคนหายทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มาซื้อทั้งหมู่บ้านเลยค่ะแบบซื้อแบบออนไลน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้เกลือเนี่ยดูเหมือนกับไม่มีอะไรนะคะแต่ใช้แล้วเรากินต่อเนื่องเนี่ยเกลือเขาทำให้ผิวเราดีด้วยนะนะคะลองทดลองดูแล้วกินแล้วชุ่มคอด้วยค่ะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาในกล่องข้อความได้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนะเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายที่ทำให้เราเนี่ยต้องการอะไรเราก็ตั้งเป้าหมายตามนั้นเนาะทานทุกเช้าค่ะผสมกับมะนาวอุ้ยดีมากเลยค่ะจะลองดูจ้าขอบคุณค่ะทานทุกเช้าผสมกับมะนาวเนี่ยถ้าเรากินมะนาวได้ทุกเช้าทุกวันมะนาวมันจะช่วยทำให้น้ำดีของเราดีด้วยนะแล้วเวลาเนี่ยจะบอกให้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วเนี่ยแบบเลิกจากวงการการกินยาเนาะคือเนี่ยจะไม่เอายาเด็ดขาดเพราะคือเนี่ยกินมาเยอะแล้วไงคะกินจนแบบว่ามันจะเป็นภูมิเขาเรียกภูมิทำลายตัวเองเนี่ยก็เลยไม่กินยาแล้วเนี่ยจะอาเจียนบ่อยเพราะว่าตอนนั้นตับมีปัญหาเยอะเนาะเนยก็เลยต้องมาใช้วิธีกินมะนาวนี่แหละเนยก็เอามะนาวเนี่ยมาเฉือนบางๆเฉือนบางๆจิ้มเกลือกินจิ้มเกลือเคี้ยวทั้งเปลือกเคี้ยวทั้งเปลือกแล้วก็กลืนอันนี้เป็นยาแก้อาเจียนอย่างดีเลยค่ะขอคำแนะนำอยากโปรตีนเสริมค่ะควรทานแบบไหนคะ
ซื้อได้ที่ไหนโปรตีนซื้อได้ที่ร้านเลยนะคะที่ร้านนะเนี่ยมีโปรตีนแบบสำหรับคนเป็นมะเร็งคนเป็นไตเดี๋ยวนี้จะทิ้งข้อความเอาไว้ให้นะคะแป๊บนึงนะทุกคนแอดมินน่าจะรับออเดอร์อยู่ช่วงนี้ขายของแบบไม่มีวันหยุดเลยนะทุกคนขายของวันไหนเขาหยุดกันคือขายออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่มีวันหยุดจริงๆนะขายได้ทุกวันแล้วป่านนั้นก็เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะทิ้งข้อความเอาไว้สำหรับใครที่ต้องการสั่งสินค้านะคะก็ทักเข้าไปในน้องแอดมินเขาส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ทักเข้าไปในข้อความได้เลยนะคะส่วนคำถามใครมีคำถามมาถามเดี๋ยวนี้จะมาตอบให้นะหลังจากนี้นะทุกคนเนี่ยจะบอกให้ความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้ที่ทำให้เรารอดเนาะแล้วความรู้ที่ดีที่สุดงานวิจัยเนี่ยตามหลักการลัมมสูตรเนาะอย่าเพิ่งเชื่อนะถ้าเราจะเชื่อได้เนี่ยมันต้องเชื่อจากความจริงอะค่ะความจริงคืองานจริงที่เราได้พิสูจน์แล้วนั่นแหละนะคะขอให้ทุกคนนะมาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็นำไปปฏิบัตินะเราจะได้รู้ว่าอ๋อความรู้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเพราะถ้าเรารู้จำมันก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ